สวัสดีค่ะทุกคนครูมาแล้วนะคะวันนี้มาดึกหน่อยมา4ทุ่มวันนี้ไม่ได้พาทุกคนเที่ยวนะคะเพราะว่าอากาศก็เป็นอากาศที่เย็นหน่อยแล้วก็มีฝนนิดนึงนะคะครูก็มาให้ความรู้ตอนดึกๆตอนนี้วันนี้จะเป็นความรู้ที่แพงมากก็คือเป็น3เล่ห์ร้ายผู้ชายเจ้าชู้และมีเจ้าของชอบใช้นะคะใครที่เข้ามาฟังเนี่ยจะได้ไอเดียเยอะมากนะคะแล้วก็จะบอกเลยว่านี่แหละคือสัญญาณที่เขาไม่ได้รักคุณจริงถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนนะคะต้องมาฟังแล้วก็เรียกเพื่อนมาฟังด้วยใครที่มาก่อนขอดูเลยค่ะครูยังไม่เห็นตัวเองขอเช็คตัวเองนิดนึงว่าภาพสวยไหมใครมาก่อนคุณวงโก้โอ้โหมาแล้วสวัสดีค่ะมาดึกนะมาดึกแต่หวังว่าจะได้เจอทุกคนครูอ้อมครูอ้อมยังไม่นอนสวัสดีค่ะ Love Superstar Coachทุกคนยอดเยี่ยมมากมาเร็วมากวันนี้เร็วเร็วแต่ว่า4ทุ่มขอดูก่อนเดี๋ยวขอดูภาพว่าดีหรือเปล่าภาพสวยไหมใครเข้ามานะคะไลฟ์นี้มีประโยชน์มากนะคะจริงๆไม่เคยพูดเรื่องนี้นะไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยแต่ใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนหน่อยหรือว่ามีเพื่อนที่กำลังกลุ้มใจนะคะแชร์บอกเพื่อนออกไปโอเคไหมเดี๋ยวเรามาแชร์กันครูขอก้มหน้าแชร์ไปกับพวกเรานะคะแพงมากเลยวันนี้ข้อมูลแล้วก็จะพูดตรงๆครูรู้ว่าจะมีผู้ชายมาฟังเยอะแน่นอนต้องมีผู้ชายมาฟังเยอะแน่ๆเลยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผู้ชายจะบอกว่าต้องดูไว้เพราะว่าจะจีบผู้หญิงแล้วก็ถ้าผู้หญิงรู้ทันทำไงอ่ะใช่ไหมมาเลยครูสวยสดใสขอบคุณมากนะคะคุณหน่อยคุณเดินตามคุณมนัสสนันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยเป็นยังไงกันบ้างเราไม่ได้เจอกัน2วันนะคะวันนี้ดีใจแต่ก็มาดึกหน่อยแต่ดีแล้วเพราะว่าข้อมูลมันควรจะสอนดึกๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งนอนเพราะว่าสิ่งที่ครูจะเอามาบอกเนี่ยมันมีประโยชน์สำหรับผู้หญิงซึ่งตั้งแต่ครูไลฟ์มาเนี่ยไม่เคยไลฟ์เรื่องนี้เลยนะคะไม่เคยไลฟ์เรื่องนี้และมันก็เป็นมันมีคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วไม่รู้ว่านี่มันเป็นความรักจริงหรือเปล่านะคะจะออกจากความสัมพันธ์ก็ออกไม่ได้มีใครที่แบบจะออกจากความสัมพันธ์แล้วออกไม่ได้ไหมมันติดอะไรบางอย่างอยู่มันเหมือนอยากจะออกจากความสัมพันธ์คือมันไม่ไหวแล้วแต่ออกไม่ได้นี่แหละนะคะวันนี้จะสอนหลายอย่างเข้าใจไหมโอ้ยภาพมันเป็นยังไงเนี่ยแสงดีไหมคะแสงดีไหมแขนเสื้อตก แขนเสื้อตกนะคะจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะมันต้องปิดอย่างนี้แต่มันตกของมันเองนะคะเดี๋ยวจะดึงบ่อยๆเซ็กซี่จังค่ะใครบอกว่าครูเซ็กซี่เนี่ยขอบคุณมากเลยคุณนงนาถนะคะสวัสดีค่ะติ๊กเกอร์โอ้โหมีใครเคยเจอผู้ชายเจ้าชู้บ้างใครเคยเจอผู้ชายเจ้าชู้บอกมานี่ดูครูใกล้มากเลยยอดเยี่ยมเดี๋ยวครูแชร์ไปกับพวกเรานะคะมาแชร์ไปด้วยกันครูดูภาพตัวเองแล้วก็โอเคหัวข้อน่าสนใจเพราะกำลังเจออยู่ปรบมือให้หน่อยโอ้โหปรบมือเลยสุดยอดวันนี้ครูจี๊ดมากโอ้ขอบคุณมากนะคะเพราะปกติครูจะไลฟ์อยู่ข้างนอกแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวใช่ไหมถ้าคุณเห็นครูไม่ใส่เสื้อกันหนาวเนี่ยพูดเองก็ขำเองนะคะพูดเองก็ขำเองที่ประเทศไทย4ทุ่ม15เยี่ยมมากตอนนี้รำแพนออกได้แล้วคุณบินตี้บอกว่าแต่เราเงียบคือยังไงเอ่ยเคยเดี๋ยวครูขออ่านนะเนี่ยเพราะว่าได้โอกาสอ่านคอมเมนต์เจอผู้ชายเจ้าชู้ตลอดโอเคเคยหมอพิตาสวัสดีค่ะคิดถึงลูกศิษย์ Love Superstar Coachเคยเป็นในอดีตลำบากใจมากตอนนี้เลิกกันครูว่าจะต้องมีผู้ชายที่เป็นผู้ชายแบบผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาฟังด้วย
เพราะว่าจะได้รู้ว่าผู้หญิงเนี่ยฉลาดมากเฮ้ยเดี๋ยวผู้ชายบอกเฮ้ยสิ่งที่ครูเอามาพูดเนี่ยบางคนจะบอกก่อนว่าก่อนอื่นนะต้องบอกก่อนครูไม่ได้วันเนี้ยที่จะมาสอนเนี่ยนะก็มันเป็นประโยชน์สำหรับผู้หญิงและจะบอกทุกคนเลยว่าผู้ชายดีๆมีอยู่เต็มไปหมดนะคะผู้ชายดีๆมีอยู่เต็มไปหมดแต่อยากจะบอกผู้หญิงที่กำลังอยู่ในปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ออกไม่ได้แล้วครูจะบอกว่านี่คือความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่ใช่ความรักนะคะเขาไม่ได้รักคุณเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก่อนที่ครูจะสอนครูขอขอบคุณขอเครดิตนะคะขอบคุณความรู้ที่ได้รับการประสิทธิ์ประสาทจากบุคคลระดับโลกและครูรุ้งนะคะซึ่งเคยเป็นเลิฟเอ็กซ์เพิร์ตใครที่เคยติดตามครูรุ้งเนี่ยจะเคยรู้ว่าครูรุ้งสอนเรื่องเลิฟเอ็กซ์เพิร์ตครูรุ้งทุกคนน่าจะรู้จักเพราะฉะนั้นครูเคยเข้าไปเรียนรู้เรื่องความรักนะคะแล้วก็เมื่อก่อนตอนนั้นไม่ได้สนใจเรื่องความรักมากแต่วันนั้นกับวันนี้เนี่ยมันมีเหตุผลที่ทำไมครูถึงได้เข้าไป เรียนเรื่องความรักแล้วครูได้นำเอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยวันนี้ได้เอาเรื่องที่สำคัญเนี่ยมาบอกผู้หญิงทุกคนเพราะฉะนั้นครูขอขอบคุณขอขอบคุณเขาเรียกว่าอะไรซาบซึ้งเห็นไหมความรู้นี่ดีมากเลยเนี่ยเวลาพูดถึงคนที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ครูบาอาจารย์เนี่ยแบบใช่ไหมมันจะครูจะบอกก่อนนะครูมาถึงวันนี้ครูก็มีครูเพราะฉะนั้นครูมีครูครูมีพี่เลี้ยงเพราะนั้นก็ขอบคุณก่อนที่จะบอกความรู้นี้นะคะว่าขอบคุณที่ได้รู้แล้วก็จะถ่ายทอดวันนี้นะคะอ่ะใครมาก็แชร์ออกไปนะคะเพราะว่าวันนี้จะมีประโยชน์มากตอนนี้เชื่อครูน็อตค่ะว่ามีผู้ชายดีๆอยู่เต็มไปหมดเยี่ยมมากเลยเขาบอกว่าเขาตายแล้วอ๋อคุณเอ๋ลำแพนนะคะเป็นแฟนใช่ไหมแฟนเก่าหรือยังไงครูก็มัวแต่พูดแล้วไม่ได้อ่านเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะตามพวกเราอีกทีนึงอ่ะช่วยกันบอกผู้หญิงทุกคนโอเคแชร์ค่ะผู้หญิงเจ้าชู้ก็มีคุณสิทธิพลนะคะฟังได้เลยใช้ได้ทั้งเพศหญิงเพศชายนะโอเคก็ไม่ได้จงใจจะโจมตีผู้ชายนะคะก็ต้องบอกก่อนผู้ชายฟังนะไม่ได้โจมตีไม่ได้ตั้งใจโจมตีผู้ชายเลยนะคะครูดูตัวเองแป๊บนึงนะแป๊บนึงเพื่อที่จะดูว่าการตั้งกล้องมันโอเคหรือเปล่าอ่ะใครช่วยดูให้หน่อยหมอมิตามาแล้วนี่บอกแชร์กี่แชร์แล้วคะวันนี้เราถึง100แชร์กันหรือยังโอ้เรายังไม่ถึง100แชร์เรา37แชร์เราเอาแชร์กันก่อนเร็วแชร์กันก่อนมันมีประโยชน์มากนะมีประโยชน์สุดๆใครฟังเนี่ยตื่นเลยจะครบ100แชร์เดี๋ยวเอาให้ถึง100แชร์ก่อนนะคะเมื่อกี้ก่อนที่จะสอนก็ต้องไหว้ครูก่อนนะคะไหว้ครูจริงๆอยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่ครูนำมาสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะคะแล้วก็ครูซาบซึ้งในการได้ปัญญานะคะแล้วก็ซาบซึ้งที่จะได้บอกพวกเราทุกคนวันนี้เป็นไลฟ์ที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนที่แชร์ไลฟ์นี้ไปบอกเพื่อนนะคะสวยมากไม่ต้องรู้แล้วค่ะ เป็นอะไรที่เป็นคอมเมนต์ที่น่ารักมากเลยสวยขึ้นโอ้โหขอบคุณทุกคอมเมนต์แห่งความสวยไหนขอเสียงคนสวยทุกคนช่วยเขียนมาหน่อยฉันเป็นคนสวยและเป็นคนเก่งอ่ะบอกมาฉันเป็นคนสวยและเป็นคนเก่งครูจะไปข้อแรกนะคะถึง100แชร์หรือยังไปข้อแรกข้อที่1 3เล่ร้ายผู้ชายเจ้าชู้และมีเจ้าของชอบใช้และเป็นสัญญาณที่บอกว่าเขาไม่ได้รักคุณพร้อมกดข้อ1มาพร้อมแชร์ไปเลยค่ะโอ้โหป้าจูเปอร์แฟงเมลาป็อกแม็กซี่จะครบ100แชร์สุดยอดมากฉันเป็นคนสวยและเป็นคนเก่งครูจะบอกข้อนี้นะคะใครที่
คุณจะบอกก่อนว่าสิ่งนี้ไม่เรียกว่าความรักนะคะถ้ามีผู้ชายเจ้าชู้หรือมีแฟนอยู่แล้วมาคุยกับคุณนะคะหลายคนไม่รู้นะหลายคนมารู้ทีหลังไหนมีใครเป็นกรณีนี้บ้างมารู้ทีหลังว่าเขามีแฟนแล้วบอกมาโอ้โหฉันเป็นคนสวยและคนเก่งกฎหนึ่งเพียบบางคนไม่รู้แล้วคบไปแล้วรู้ทีหลังนะคะคบไปแล้วรู้ทีหลังสิ่งที่ผู้ชายเจ้าชู้และมีเจ้าของชอบใช้ใครที่กำลังเข้าสู่ความสัมพันธ์กำลังฟังครูทุกวันจนสวยขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นจนมีผู้ชายมาห้อมล้อมเพราะผู้ชายต่างพากันกลุ่มแย่งนะคะมันจะมีอาจจะมีผู้ชายประเภทหนึ่งที่เข้ามาแล้วคุณจับได้ว่ามีเจ้าของแล้วคุณจับได้ว่ามีแฟนแล้วสิ่งที่เขามักจะพูดข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งที่ผู้ชายเจ้าชู้และมีเจ้าของแล้วมักจะใช้ผมไม่ได้รักเขาแล้วผมไม่ได้รักเขาแล้วสองเรากำลังมีปัญหากันใครมาฟังนี้มีผู้ชายมาพูดแบบนี้ให้รู้ไปเลยว่าเขาไม่ได้รักเราเขาไม่ได้รักคุณจริงคุณจะบอกไว้เรากำลังมีปัญหากันอยู่นี่คุณไพลินบอกว่าใช่ค่ะขอเสียงคนอื่นด้วยโอ้โหนี่ครูเคยโคชชิ่งนะโคชชิ่งลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะแต่ว่าก็จะบอกว่าไม่เอ่ยชื่อนะก็มีโอกาสโคชชิ่งลูกศิษย์หลายคนนะคะบางคนเนี่ยเขาคบกับผู้ชายแล้วเขาไม่รู้นะแล้วก็มารู้ทีหลังว่าผู้ชายนะมีเจ้าของแล้วแต่ผู้ชายพูดประโยคนี้เลยพูดคุณขวัญบอกใช่เดี๋ยวคุณแม่โมบอกว่าคุ้มสองคำนี้คุ้นสองคำนี้เรามีกำลังมีปัญหากันอยู่โอ้ผู้หญิงจิตใจดีอย่างพวกเราผู้หญิงที่มีความบริสุทธิ์ใจอย่างพวกเราอ๋อโอเคเหมือนเขาทิ้งความหวังอะไรไว้สักอย่างว่าอ๋อเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวกลับไปเคลียร์นะคะเดี๋ยวครูเนี่ยนี่ครูอดไม่ได้เลยเห็นเนี่ยตอบว่าใช่ค่ะเนี่ยถ้าใช่ใครที่ฟังปลดล็อกตรงนี้นะแชร์ตรงนี้เลยปลดล็อกตรงนี้แชร์ตรงนี้เดี๋ยวนี้บอกเพื่อนไปเพื่อนที่แบบไม่รู้ออกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ยังงงอยู่มันมีความหวังอะไรบางอย่างอยู่สักอย่างนะครูมันยังตัดสินใจไม่ได้เขาบอกนี่แล้วบางคนบอกเขาบอกว่าเขากำลังจะเลิกกันนะคะครูหนูก็รอเขาบอกเขากำลังจะเลิกกับแฟนเขาโอ้โหมิสเตอร์คริสโอ้โหไอเห็นยูปลดล็อกที่สุดยูรักนะคิดถึงนะคะมิสเตอร์คริสเพื่อนครูเองนะคะไปติดตามได้ขยันที่สุดเลยเป็นนักธุรกิจมือหนึ่งของประเทศไทยนะยูคิดถึงนะคุณจอยบอกกว่าจะรู้เขามีเจ้าของโอ้โห10ปีเลยเหรอโอ้โหสุดยอด10ปีหนักกว่านั้นเขาเลือกดูแล2ครอบครัวได้ไหมคะโอ้โหโอเคอ่ะมันก็จะมีบางคนก็ 2-3 ครอบครัวนะคะก็เรื่องนี้ครูจะบอกก่อนว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยสิ่งที่ครูสอนเนี่ยก็อันดับแรกเลย เป้าหมายแล้วก็โฟกัสอันดับแรกคือสอนให้พวกเราเนี่ยมีผู้ชายเป็นของตัวเอง yes or yes
อยากมีผู้ชายเป็นของตัวเองไหมคะใครอยากมีผู้ชายเป็นของตัวเองเซย์เยสมาหน่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูสอนเป็นหลักการมันเป็นหลักการที่ใช่เอาไปใช้ได้แบบที่คุณเอาไปปรับใช้ได้กับชีวิตของคุณเพื่อที่วันที่คุณจะเลือกคนเนี่ยเข้ามาในชีวิตอยู่กับเขาทั้งชีวิตคุณจะเลือกคนที่ดีที่สุดเหมาะกับคุณที่สุดแล้วคนที่ใช่มันจะไม่นำปัญหาความโชคร้ายมาให้คุณค่ะจำคำนี้เอาไว้มันมีกฎอยู่ข้อนึงคือกฎแห่งความโชคดีกฎแห่งความโชคดีมีอยู่ข้อนึงคือคุณต้องเอาตัวเองไปอยู่กับคนที่เป็นคนที่มีพลังงานบวกพลังงานดีๆที่จะพาคุณก้าวหน้าให้หลีกเลี่ยงพูดง่ายๆภาษาของมงคล38ประการคืออย่าคบคนพาลคนพาลไม่ได้แปลว่าคนขโมยหรือฆาตกรนะคนพาลคือคนที่ยังไม่ตื่นอ่ะคนที่แบบว่าคนเนกาทีฟคนคิดลบคนไม่อยากก้าวหน้าคนที่แบบฉุดรั้งความก้าวหน้ามีแต่เรื่องถ้าเราเอาตัวเองไปอยู่กับคนพาลเขาจะนำพาความโชคร้ายมาให้คุณค่ะเพราะฉะนั้นกฎแห่งความโชคดีข้อหนึ่งสังเกตดีๆจงเอาตัวเองไปอยู่กับบัณฑิตคบบัณฑิตไม่คบคนพาลเพราะฉะนั้นวิธีดูคนไหนที่ใช่จะนำแต่ความโชคดีมาให้โอเคไหมใช้ได้กับทุกความสัมพันธ์เพื่อนฝูงคนในสังคมคนที่คุณพูดคุยด้วยเพราะนั้นจงเอาตัวเองไปอยู่กับคนที่มีพลังงานดีๆนะคะไม่ต้องมีเรื่องการที่เราจะมีคู่ที่ใช่เนี่ยเราต้องคบคนที่โอ้โหมันเพียวอ่ะแบบว่าใช่จริงๆโดนใจเราจริงๆ 100% ไม่ได้ไม่ต้องแบบไม่ต้อง settle อย่า settle ครูสอนว่าอย่า settle คืออย่ายอมรับอะไรที่ต่ำกว่ามาตรฐานของเราเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่มีสิ่งที่คุณต้องการที่สุดแล้วนำพาคุณไปในเป้าหมายที่ดีโอเคไหมกูผมยาวปากสีสวยขอบคุณมากเลยนะคะคุณมงกตเรามาชื่นชมกันพวกคุณก็สวยเหมือนกันนะคะสวยและเก่งมากอย่าคบคนพาลเยี่ยมมากสุดยอด yes 100แชร์แล้วใช่ไหมคะปรบมือให้กับทุกคน100แชร์ค่ะไปอีกค่ะไปอีกไหนใครสรุปมาหน่อยสิ1กฎแห่งความโชคดีเยี่ยมมากมันใช้ได้กับทุกคนนะคะคนไหนที่มีเป็นเพราะเหตุนี้ที่เวลาคุณไปอยู่กับใครเนี่ยต้องเลือกนะคะนี่คือสูตรของความสำเร็จในชีวิตด้วยเลือกคบคนนะคะไม่ได้นี่สิ่งที่ครูสอนไม่ได้สอนแค่ชีวิตคู่นะเลือกคบคนที่เป็นคนที่เป็นบัณฑิตนะคะไม่ใช่คนพาลบัณฑิตคือคนที่เป็นบวกคิดบวกพลังงานดีมีแต่เรื่องดีๆนะคะพากันไปในทางดีโอเคคุณหนูน้อยบอกว่าครูเซ็กซี่จังเลยค่ะขอบคุณมากนะคะอ่ะ1ผมไม่ได้รักเขาแล้วโอ้ผู้หญิงก็แบบด้วยความที่เป็นนางเอกมานะแล้วก็แบบโอ้ยเขาพูดอย่างนี้แล้วเริ่มมีความหวังนะคะจะออกก็ออกไม่ได้นะเข้าแล้วออกไม่ได้ไม่รู้อะไรกันแน่เนี่ยแถมได้ยินอีกว่าได้ยินว่าเรากำลังมีปัญหากันผู้หญิงทุกคนที่ฟังนะโอ้โหเนี่ยครูรู้ว่าผู้ชายได้ยินปุ๊บเนี่ยแต่ครูมั่นใจว่าคนที่เข้ามาฟังครูนะคะผู้ชายที่เข้ามาฟังครูเป็นผู้ชายที่รักความก้าวหน้าอยู่แล้วนะคะรักที่จะอยากได้ผู้หญิงดีๆอยากได้ผู้หญิงที่ใช่เข้ามาในชีวิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ารู้สิ่งเนี้ยให้คิดซะว่าเรากำลังช่วยผู้หญิงซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของเรานะคะผู้ชายที่ฟังอ่ะ1 2 3คืออะไรเรานอนแยกเตียงกัน เราไม่ได้นอนด้วยกันเราแยกเตียงกันแล้ว
ู้หญิงก็เริ่มแบบอ๋อโอเคเขากำลังมีปัญหานะเขาแบบว่าเออเขายังออกไม่ได้เขากำลังพยายามแก้ไขปัญหาในตรงนั้นอยู่แล้วก็รู้สึกโอเคให้โอกาสนะเขาพยายามขนาดนี้มันก็คงยังออกไม่ได้แล้วนะผู้หญิงฟังไว้นะคะเมื่อเจอคำพูดนี้ปุ๊บเนี่ยให้คุณเนี่ยเบรกทันทีนะคะถอยออกมา19ถอยมา19แล้วไม่ต้องรีบร้อนนะนี่คือสัญญาณแล้วให้นึกถึงหน้าครูนึกถึงไลน์นี้นะคะบอกโอ้ผู้ชายดีๆมีอยู่เต็มไปหมดผู้หญิงแบบฉันผู้ชายดีๆที่ไหนก็อยากรุมแย่งเพราะฉะนั้นคุณจะไม่หัวเสียไม่เสียเวลารู้แล้วว่าโอ้โหสัญญาณนี้ไม่ใช่แล้วฉันไม่เอาด้วยโอเคไหมเพราะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันจะมีปัญหาตรงนี้มันจะไม่รอดนี่ความสัมพันธ์แบบนี้จะไปยากนะคะมันจะไม่รอดเลยมันจะเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นได้ยินนี่ปุ๊บถอยออกมาสัก19นะคะแล้วก็อย่าพึ่งด่วนแบบโอเคโอเคเราจะรีบร้อนสานต่อความสัมพันธ์เราจะช่วยกันหรืออะไรก็ตามแต่เราก็มีความคาดหวังแล้วเขาก็ไม่มาให้ตามที่คุณต้องการเนี่ยมันจะสร้างปัญหาในภายภาคหน้านะคะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วน่าจะเคยเจอนะเราแยกกันอยู่เดี๋ยวมีใครบอกครบ3ข้อเลยคุณพี่บอลปรบมือหน่อยค่ะโอ้โหผมกำลังเคลียร์อยู่โอ้ยใครเนี่ยใครได้ยินเนี่ยแชร์ไปเลยนะคะปลดล็อกตรงนี้แชร์ตรงนี้ออกไปใช่โอ้โหไหนมายืนยันกันหน่อยสิเคยเจอเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดมันเป็นกลยุทธ์มันเป็นกลยุทธ์มันเป็นเล่ห์ไร้โหสุดยอดมีใครอีกชอบคุณนัทสอนได้ดีมากขอบคุณมากคุณเลยไลฟ์นี้ครูดูเด็กมากค่ะขอบคุณมากนะคะโอ้คุณน่าเด็กโอ้ทำไมน่ารักอย่างนี้ทำไมพวกเราน่ารักอย่างนี้คะขอบคุณมากขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่บอกว่าครูสวยนะคะแล้วก็ครูน่าเด็กขอบคุณมากเลยทุกคำพูดของคุณเป็นเจ้าของนะคะทุกคำพูดของคุณเป็นเจ้าของทุกสิ่งที่คุณเขียนมาบอกครูคุณคือเจ้าของมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพูดออกมาบอกครูคุณก็มีคุณเป็นเจ้าของมันเช่นกันนะคะคุณพูดให้ตัวเองด้วยโอเคไหมนี่คือสัจธรรมเพราะฉะนั้นนี่แหละวาจาเราต้องบริสุทธิ์ไร้มลทินแบบนี้นะคะจะเป็นที่รักมากแล้วก็เป็นความจริงนะครูสัมผัสได้ว่าเป็นความจริงถ้าผู้ชายพูดว่าผมรักคุณคนเดียวเชื่อได้ไหมคะอ่ะคุณธนิต เวลาที่ผู้ชายพูดนะคะเวลาเขาพูดเนี่ยตอนนี้เราจะเชื่อได้ไหมให้เราสังเกตที่การกระทำนะคะเวลาพูดอะไรเนี่ยนะคะอะไรคำพูดดีๆเนี่ยเราสรรหามาได้แต่สิ่งที่วัดอยู่ที่การกระทำไม่ใช่คำพูดมีหลายคนบอกว่าเขาพูดดีสารพัดหนูจะเชื่อได้ไหมดูคนให้ดูที่การกระทำค่ะแล้วบางคนเนี่ยบอกว่าครูขาแฟนหนูเนี่ยอยู่กันก็มาสักพักนะไม่ก็อยู่กันมาได้ดีนะก็อยู่กันมานานแล้วแต่แฟนไม่เคยบอกรักแฟนไม่เคยบอกรักเนี่ยมันมีหลายกรณีนะคะถ้าแฟนไม่เคยบอกรักแต่ให้สังเกตที่นี่บางคนอยู่ด้วยกันมานานแล้วคบกันแบบมีความสม่ำเสมออยู่ด้วยกันเนี่ยแต่งงานกันแต่แฟนไม่เคยบอกรักผู้ชายไม่เคยบอกรักกูจะบอกแบบนี้ให้ดูที่การกระทำมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าคุณอยากจะให้ผู้ชายเนี่ยบอกรักคุณให้คุณทำให้เขาดูก่อนถ้าคุณแต่งงานกันแล้วนะคะทำให้เขาดูก่อนบอกรักทุกวันแล้วเขาจะบอกรักกลับบอกรักทุกวันแล้วเขาจะบอกรักกลับแต่ให้สังเกตการกระทำนะคะไม่ใช่คำพูดเพราะนั้นถ้าเขาบอกวันนี้ผมรักคุณคนเดียวดูการกระทำนะเวลาคุณต้องการความช่วยเหลือรถเสียรถพังมีปัญหากับญาติพี่น้องมีปัญหากับคนนั้นคนนี้เขาอยู่ตรงนี้ไหมสังเกตการกระทำโอเคไหมเฮ้ยวันนี้นี่แพงมากเลยนะ
โอ้โหใช่ๆวันนี้ครูสวยมากนอนดูครูสวยครูสวยจริงๆโอ้โหขอบคุณมากคุณสิมนะคะขอบคุณมากเลยผู้ชายหมอพิธาบอกผู้ชายโม้นี่ผู้ชายฟังไว้คุณฟังเนี่ยก็ไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจนะคะเพราะว่าคุณคือผู้ชายดีๆคนหนึ่งที่ต้องการผู้หญิงดีๆที่ฉลาดแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีรักความก้าวหน้าอยากจะมีความสุขในชีวิตอยากจะมีคู่ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คิดแบบเนี้ยไลฟ์เนี้ยคือเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อลูกสาวเพื่อหลานสาวของเราโอเคการกระทำดูที่การกระทำนะคะการกระทำจะเชื่อคุณจะเชื่อได้ดูที่การกระทำมีคนส่งดาว90ดาวใครเอ่ยขอบคุณมากนะคะเยี่ยมมากทุกคนผมรักคุณรักคุณคนเดียวบอกทุกวันพอวันความลับถูกเปิดเผยคำเดียวที่เขาพูดผมกำลังเคลียร์อยู่โอเคคุณทิติพรนะคะแสดงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพบกับผู้ชายเจ้าชู้และมีเจ้าของใช่ไหมก็เด็กใครมีประสบการณ์มาแชร์บอกเพื่อนในนี้ได้เลยนะเดี๋ยววันนี้จะมองคอมเมนต์ให้เยอะๆจะได้ไอเดียใครส่งดาวมาแพงทุกวันนะคุณยานิสาบอกพี่สายนะคะสวัสดีค่ะคุณมิ้นนะคะไมอินใช่ไหม45ดาวขอบคุณมากผมเราไม่ได้นอนด้วยกันเราแยกกันอยู่นะคะนี่คื อประโยคนี้เนี่ยบ่อยมากเลยนะคะประโยคนี้บ่อยมากคือแยกกันอยู่หรือแยกนอนแยกเตียงกันนอนอันนี้มันดูน่าเชื่อถือดูน่าเชื่อถือเหมือนกำลังพยายามเคลียร์กำลังพยายามจัดการอยู่ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแบบประมาณนี้แบบที่ว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้มันยื้อแย่งกันนะคะยื้อแย่งกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยผู้ชายดีๆมีอยู่เต็มไปหมดแล้วเพื่อที่ปัญหาเนี่ยจะไม่ยืดเยื้อนะคะให้คุณทำแบบนี้คืออย่างที่ครูสอนเนี่ยเราต้องตั้งเป้านะคะตั้งเป้าว่าเราอยากได้คนแบบไหนเข้ามาในชีวิตตั้งเป้าว่าตั้งเป้าเหมือนที่ครูสอนในกฎแรงดึงดูดความรักกับสั่งจิตเนรมิตคู่แท้ Master List คู่ที่เราอยากได้นะคะคู่ที่เราอยากได้ The Must การเขียนครูสอนเขียนเลยแล้วก็สอนการใช้กฎแรงดึงดูดว่าเราจะต้องการคู่แบบไหนเข้ามาในคุณตั้งเป้าก่อนความปรารถนาต้องชัดเจนก่อนพอลิสต์คุณชัดเจนคุณเจอแบบนั้นปุ๊บเนี่ยคุณขีดออกได้เลยคิดออกได้เลยไม่ตรงมาตรฐานโอเคจบนะคะถอยออกมาโอเคไหมสุดยอดเยี่ยมมากเยี่ยมมากทุกคนเมื่อกี้มีเท่าไหร่แล้วมี1ไปทวนเอานะทวนเอาทุกคนแล้วก็มีนอนแยกเตียงกันนะคะนอนแยกเตียงกันหรือแยกเตียงกันคืออยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่ได้มีอะไรกันโอเคอันนี้มันเป็นเล่ห์ร้ายนะคะเราผู้หญิงเนี่ยให้คุณอย่าพึ่งคุณต้องชั่งใจนะคะคุณต้องชั่งใจว่านี่มันคือเคสที่แบบเคสเป็นวิธีการใช้ที่มันแพร่หลายมากนะคะแพร่หลายมากเพราะฉะนั้นใครเจอเนี่ยจงรู้ให้ทันแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนโอเคใช่ค่ะเพิ่งรู้เขาคบซ้อนผู้ชายประเภทนี้ปากหวานดูดีทุกคำพูดฟังจนเคลิ้มทุกคำที่ได้ฟังวันนี้ตาสว่างโอ้โหหน้าเด็กมากขอบคุณมากเลยโอ้ยอยากจะนั่งอ่านคอมเมนต์อยากจะนั่งอ่านคอมเมนต์แบบนี้ทั้งคืนเลยโอ้โหอ่ะนี่คือเล่ร้ายผู้ชายเจ้าชู้และมีเจ้าของชอบใช้มีหลายคนนะคะที่กำลังรอบอกว่าครูตอนนี้หนูรอเขาอยู่เพราะเขาบอกว่ากำลังจัดการกับ เรื่องแฟนเก่าเขากำลังจัดการกับเรื่องแฟนเก่าเขาแต่เขายังไม่ได้เขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้แสดงท่าทีที่จะกลับมาหาเรามารับผิดชอบหรือมาสานต่อความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มันทำให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจนะคะไม่มั่นใจเวลาคุณเจอความรู้สึกแบบนี้เจออะไรแบบนี้ครูจะบอกเลยสัญญาณเนี่ยเป็นสัญญาณที่
สัญญาณสีแดงเลย red flag เลยนะคะ red flag เลยว่าคุณต้องจอดแล้วนะคะไม่ต้องไปต่อแล้วโอเคไหมเยี่ยมอ๋อโอเคคุณทิติพรบอกว่าของเรานี่หนักแยกบ้านกันอยู่ไม่ใช่แค่แยกเตียงโอเคอันนี้ได้ประสบการณ์เห็นไหมใครได้ประสบการณ์แบบนี้มาแชร์เพื่อนๆได้ผู้หญิงคบซ้อน เอาผู้ชายเอามั่งผู้ชายเอามั่งสิ่งที่ครูสอนเนี่ยได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายโอเคไหมนะคุณมันผู้หญิงเนี่ยมีน้อยนะมีอาจจะมีบ้างแต่มีน้อยนะคะคุณสุทธิพลก็ให้คุณสุทธิพลเนี่ยเอาบทเรียนนั้นเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นพลังเลยว่าเราต้องการผู้หญิงที่ดีที่สุดนะเจ๋งที่สุดกว่าที่ฉันเคยเจอมาโอเคไหมตั้งเป้าใหม่นะคะตั้งเป้าใหม่ว่าเราอยากได้แบบดีที่สุดเลยดีกว่าที่เราเจออีกเพราะนั้นกลยุทธ์นี้ผู้ชายสำหรับผู้ชายก็ฟังไว้เผื่อคุณถ้าคุณบอกคุณเคยเจอผู้หญิงแบบนั้นก็โอเคนะคะก็เหมือนอาจจะเหมือนกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่กรณีที่ครูบอกมันเป็นกรณีที่ผู้หญิงไม่รู้นะคะพอรู้แล้วเขาใช้ประโยคเหล่านี้ยื้อคุณไว้ฟังดีนะเขาใช้ประโยคเหล่านี้ยื้อคุณไว้โอ้โหและอีกประเภทหนึ่งนะคะอีกประเภทหนึ่งคือประเภทที่ว่ารู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วนะคะรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นแบบนี้แต่ก็จะพยายามสู้เพื่อให้ได้มาครูจะให้วิธีนี้นะบอกพวกเราทุกคนว่าบางทีเนี่ยเราก็อาจจะมีผู้หญิงบางคนที่อาจจะรู้สึกว่าเออมันก็เหมือนมันท้าทายดีนะคะเหมือนท้าทายดีที่เราจะได้ไปทำแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความรักนะคะมันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงมันเหมือนเป็นเหตุผลอื่นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นจริงๆความรักเนี่ยมันต้องเป็นความรู้สึกที่มันบริสุทธิ์นะคะถ้าเป็นความรักมันต้องบริสุทธิ์มันไม่มีเหตุผลว่าอยากจะพิสูจน์อยากจะเอาชนะใครใดๆทั้งสิ้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณปล่อยให้ความรักนำทางเนี่ยความรักเนี่ยจะนำพาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอสู่คำตอบที่ดีที่สุดเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเหตุผลอื่นที่คุณที่เราพยายามเอาชนะหรืออยากจะยื้อแย่งมามันอาจจะไม่ใช่โอเคไหมก็กรณีนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะมันมีน้อยมากก็ครูก็บอกเผื่อไว้ว่าถ้าอยากจะรู้ว่านี่คือความรักหรือเปล่าลองเช็คตัวเองดีๆถ้าเกิดมันมาจากความท้าทายหรืออยากจะเอาชนะสักอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ความรักจริงๆมันต้องเพียวมากมันต้องบริสุทธิ์นะคะมันต้องรักแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะโอเคอีก59แชร์ครบ200สุดยอดมากเอาไปอีกค่ะมีใครมาอีกอ่ะคุณนกครูนกวีแมนเอ็กซ์เปิดมาแล้วอ้าวมีการเถียงกันนะคะคุณทิติพรบอกว่าไม่รู้นะผู้หญิงอย่างเราไม่เคยคบซ้อนนะ มีประสบการณ์ต่างกันนะประสบการณ์ต่างกันมาแชร์กันเยี่ยมมากแซวเล่นนะคะโอเคถึงไหนแล้วความรักมันต้องเพียวต้องบริสุทธิ์ในชีวิตคู่ก็เหมือนกันในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์สามีภรรยานะคะครูจะให้เคล็ดลับหนึ่งสำหรับความสัมพันธ์ที่เป็นสามีภรรยาก็คือว่าเวลาคุณมีแฟนเนี่ยนะคะเวลาคุณมีสามีนะสามีภรรยาเวลาจะรักกันเนี่ยนะคะคุณต้องรักกันแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขยังไงเช่นถ้าสามีเรายังได้เงินเดือนอยู่เท่านี้ถ้าภรรยาเรายังไม่ได้เปลี่ยนงานหรือยังไม่ได้ทำงานสักทีเราจะไม่รักเขานึกออกป่ะ
หรือถ้าเธอยังเป็นแบบนี้อยู่ยังเป็นเพราะเธอเนี่ยไม่ก้าวหน้าสักทีฉันก็ไม่รักเธอคือความรักเนี่ยมันต้องแสดงออกมาแบบไร้เงื่อนไขเลยไม่ว่าเธอจะ อยู่แบบไหนเนี่ยฉันคือต้องเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะมันเหมือนกับความรักที่คุณมีให้กับตัวเองความรักของพระเจ้านะคะของพระเจ้าจริงๆคือพระเจ้าไม่ตัดสินใครเพราะฉะนั้นเวลาเรารักตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่ตัดสินตัวเองแล้วเรารักตัวเองได้เราก็จะรักคนอื่นได้ด้วยโอเคเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ของสามีภรรยานะคะความรักที่ถ้าเกิดมีอะไรที่มีปัญหากันนิดนึงเนี่ยจงเข้าใจว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรนะคะเหมือนที่ครูสอนในชีวิตคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักนะเป็นคัมภีร์ชีวิตคู่ของคนที่อยากจะรักษาความสัมพันธ์อย่าเพิ่งหย่ากันนะถ้ายังไม่ได้เรียนคอร์สเนี้ยครูบอกเลยฟังอีกครั้งอย่าเพิ่งหย่ากันนะถ้ายังไม่ได้เรียนคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักครูพูดแบบนี้เลยนะคุณไปทำให้ดีที่สุดในกฎอมตะนั้นก่อนถ้าดีที่สุดแล้วคุณจะเห็นอีกขั้นนึงว่าจะเป็นยังไงโอเคอย่าเพิ่งหย่านะจนกว่าจะได้รู้กฎทั้งหมดที่ครูสอนชีวิตคู่อย่าเพิ่งหย่ากันครูพูดแบบนี้เลยโอเคเราจะไปกันต่อค่ะสุดยอดมากจากกัมพูชาก็มีจากสปป.ลาวด้วยไหมคะจากพม่ามีไหมแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากถึง200แชร์ยังโอ้โหหมอมิชิตาช่วยดูเนี่ยเกือบจะถึง200แชร์แล้วเยี่ยมมากเอาอีกนะคะเดี๋ยวครูแชร์ไปด้วยกันพักเบรกหน่อยพักเบรกแชร์ไปด้วยกันจะถึง200แชร์แล้วมาฉลอง200แชร์นะคะอ้าว1นะคะ1อะไรผมไม่ได้รักเขาแล้ว2อะไรนะเรากำลังมีปัญหากัน3เราแยกเตียงกันนะคะเราแยกเตียงกันอยู่จริงๆจริงๆต้องบอกนะถ้าไม่บอกเนี่ยผู้หญิงจะไม่รู้อ่ะจะคิดว่าโอเคเราน่าเป็นกรณีพิเศษจริงๆเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงปัญหามากกว่านะคะหลีกเลี่ยงปัญหาเลยเดี๋ยวคุยยกกล้องหน่อยโอ้โอเคไม่ได้เช็คยกนิดนึงนะคุยยกนิดนึงมาช่วยกันแชร์อีกคนละ1แชร์นะดีขนาดนี้แล้วคุยจะบอกข้อต่อไปว่าแบบนี้ไม่ใช่ความรักแบบนี้ไม่ใช่ความรักด่วนเดี๋ยวครูดูนะอ๋อครูยกสูงไปเนี่ยยกสูงยกต่ำแป๊บนึงนะคะได้แล้วจากลาวสบายดีได้ปัญญาเต็มๆถึงไม่เคยเจอแบบนี้ยอดเยี่ยมมากบอกลูกบอกหลานได้เลยนะคะแชร์บอกลูกบอกหลานคุณประภาบอกครูนัทน่ารักมากสวยมากๆขอบคุณนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยรักมากยอมทุกอย่างแต่ความรักไปไม่รอดหึงหวงตลอดไม่เคยไว้ใจเพิ่งเลิกกันคบมา8ปีแยกทางทำใจอยู่ได้ไม่ได้จดทะเบียนขอกำลังใจด้วยค่ะไม่ได้จดทะเบียนกันอยู่กัน8ปีโอเคอ๋อโอเคใครที่กำลังเลิกกับแฟนนะก็ครูจะบอกแบบนี้เวลาคบกันมาแล้วมันถึงทางที่ต้องแยกเนี่ยไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเวลาเราไม่ว่าจะด้วยปัญหาใดก็ตามจริงๆเวลาเราจะเลิกกันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเดียวนะมันสะสมทีละเล็กทีละน้อยสะสมทีละเล็กทีละน้อยมันหลายอย่างใช่ไหมมันไม่ใช่วันเดียวปั้งเลิกกันเลยไม่ใช่มันสะสมทีนี้ขอให้นำบทเรียนนี้นะคะมันเป็นโอกาสดีอะไรก็ตามที่คุณสูญเสียไปคุณจะได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่และดีกว่าเสมอค่ะฟังไว้เลยสิ่งใดก็ตามที่คุณสูญเสียไปวันนี้ตามหลักธรรมชาติกฎธรรมชาติคุณจะได้สิ่งที่ดีกว่าเจ๋งกว่าเสมอครูเคยสอนในเรื่องของ next นะคะยังมีสิ่งยิ่งใหญ่อีกมากมายที่ดีกว่าทุกสิ่งที่ฉันทิ้งมันไว้นะคะยังมีสิ่งยิ่งใหญ่อีกมากมายในอนาคตที่ดีกว่าทุกสิ่งที่ฉันทิ้งมันไว้ซึ่งครูได้
ได้ปลดล็อกได้ยินจากอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีจากอับราฮัมฮิกส์มันเป็นประโยคที่สุดยอดมากเพอร์เฟกต์มากเลยแล้วมันแบบมันปูทางไว้สำหรับการสร้างชีวิตขาขึ้นเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเสียอะไรเสียเงินเสียทองเสียคนรักอะไรก็ตามคุณจะได้ใหญ่กว่านั้นคุณจะได้เจ๋งกว่านั้นให้เชื่อแบบนี้แล้วอะไรที่เราเชื่อเราจะได้มันค่ะโอเคไหมสุดยอดมีชาวเมียนมาด้วยนะคะอื้อหืออ้าวมีจะถึง200แชร์แล้วให้ถึง200แชร์หน่อยเร็วๆๆครูแชร์เข้าไปในกลุ่มแป๊บนึงนะคะต่อไปนี้ความสัมพันธ์ต่อไปนี้ไม่ใช่ความรักไปเลยค่ะถ้าคุณเจอผู้ชายพร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วส่งกด2มาให้มาหาครูหน่อยกด2เดี๋ยวกด2นี่คือหมายความว่าเป็นประเด็นหลักอันที่2นะคะกด2มาความสัมพันธ์แบบนี้ไม่เรียกว่ารักอย่าไม่ต้องเสียเวลางงละไม่ต้องเสียเวลางงแล้วนะเพราะสิ่งที่ครูบอกเนี่ยประหยัดเวลาคุณสิ่งที่ครูกำลังจะบอกประหยัดเวลาคุณคือถ้าผู้ชายยื้อคุณไว้ถ้าผู้ชายยื้อคุณไว้ด้วยการใช้เซ็กส์มาผูกมัดนั่นไม่ใช่ความรักค่ะครูต้องทวนไหมคะถ้าผู้ชายยื้อคุณไว้ด้วยเซ็กส์นั่นไม่เรียกว่ารักเพราะผู้หญิงตกหลุมพรางข้อนี้ออกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ทั้งที่โดนย่ำยีทั้งที่เขาไม่เห็นค่าทั้งที่เขาไม่ใส่ใจไม่ดูแลไม่แคร์อะไรเลยไม่เคยเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตเลยแต่ถูกยื้อไว้ด้วยอารมณ์เนี้ยเพราะอารมณ์เนี้ยเป็นอารมณ์ที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการ yes or yes โอ้โหสุดยอดมากผู้หญิงเนี่ยต้องบอกก่อนนะผู้หญิงเราเนี่ยผู้หญิงเราไม่ใช่เราจะไปนอนกับใครก็ได้ผู้หญิงเราไม่ใช่เราจะไปนอนกับใครก็ได้แต่เราจะนอนกับใครเราจะนอนกับเขาก็ต่อเมื่อเรามอบหัวใจดวงนั้นให้เขาแล้วผู้หญิงเนี่ยถูกนำด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกมาก่อนหัวใจมาก่อนถ้าเราไม่มีใจให้ใครเรานอนกับเขาไม่ได้ yes or yes เพราะฉะนั้นเวลาผู้หญิงเนี่ยมอบกายนะมอบใจแล้วก็มอบกายให้กับผู้ชายมีเซ็กส์ด้วยกันมีอารมณ์ที่โรแมนติกต่อกันหายใจแผ่วเบาใส่กันมีความรู้สึกว่าผู้ชายปรารถนาเรามากเนี่ยเราจะอยู่ในอารมณ์นั้นจนสิ่งนี้กลายเป็นสิ่งที่มันดึงเราไว้ฉุดเราไว้เหมือนกับว่าปิดการมองเห็นทุกอย่างเลยที่เราเจออยู่แต่มีสิ่งนี้ที่ยื้อเราไว้ที่ทำให้เรายอมรับอะไรหลายอย่างว้าวคุณทุกคนน่าจะเคยมีเซ็กส์เวลามีเซ็กซ์เนี่ยมันเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์ที่มันคือผู้หญิงเนี่ยมอบหัวใจให้แล้วเนี่ยมันใช้หัวใจนำเลยนะแบบอารมณ์นำเลยเป็นความรู้สึกนำเลยมันมีอารมณ์แบบนั้นเนี่ยมือประสานกันเนี่ยมันมีแววตาของมองจ้องตากันแล้วก็หายใจแผ่วเบารถใส่กันแบบมันเป็นอารมณ์ที่โรแมนติกมากแล้วผู้หญิงรู้สึกว่าเป็นที่ต้องการผ
ผู้ชายอยากได้ผู้ชายอยากได้ฉันนี่แหละทำไมเขาอยากได้ฉันอยู่ทำไมเขามีอารมณ์แบบนั้นกับฉันอยู่มันดึงเราไว้เดี๋ยวครูจะบอกครูจะปลดล็อกข้อนี้อื้อหือใช่ไหมข้อนี้แพงมากโอ้โหใช่แล้วเนี่ยเวลาที่มีเซ็กซ์เนี่ยนะคะทุกคนมีอาเห็นภาพยานิสาบอกเห็นภาพกลับมาก่อนกลับมาก่อนเมื่อกี้พาไปครูพาเดินทางไปสู่อารมณ์นั้นนะคะกลับมาที่ตรงนี้หน่อยเดี๋ยวค่อยไปนะคะเราค่อยเดินทางไปด้วยกันครูขาหนูเป็นที่ต้องการมากรู้สึกเป็นที่ปรารถนาของผู้ชายคนนี้มากเลยเป็นสิ่งนี้ที่ฉุดรั้งหนูไว้อยู่คุณรู้ไหมถ้าคุณจับสัญญาณนี้ได้ว่าเขาเนี่ยเข้าหาคุณแค่เรื่องนี้อย่างเดียวแต่พอออกจากเตียงปุ๊บชีวิตใครชีวิตมันหลังจากกิจกรรมเนี้ยหลังจากมีเซ็กส์ออกจากเตียงปุ๊บมันเจอชีวิตจริงละชีวิตจริงคือไปใช้ชีวิตจริงละพอไอตอนใช้ชีวิตจริงเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องสังเกตคุณต้องเช็คสัญญาณนี้ดีๆโอเคตอนที่ไปใช้ชีวิตจริงวันที่คุณต้องการเขาวันที่คุณมีปัญหาวันที่คุณneed เขาแบบเวลาเราจะมีชีวิตคู่เนี่ยเราไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้อย่างเดียวเข้าใจป่ะคะอย่าให้เรื่องนี้มันมาเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดจนมันปิดการมองเห็นของคุณทั้งหมดเลยว่าอะไรที่สำคัญที่สุดเนี่ยในชีวิตคู่เพราะว่ามีเรื่องเซ็กส์มาปิดตาหมดเลยโอ้โหนี่จะครบ300แชร์ไปอีกค่ะอีกนิดเดียวโอ้โหขอบคุณมากนะคะคุณอนนาสำหรับดาวขอบคุณทุกดาวเลยเนี่ยใครส่งมาแพงมากมายไม่เคยผ่านมือใครแต่สามารถเป็นบทเรียนให้เราเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวเข้าสู่การแต่งงานค่ะคุณปุ๊กใครที่ยังไม่เคยมีนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะเตรียมตัวเข้าฟังเหมือนกับตัวเองจะได้เข้าไปการแต่งงานโอเคไหมฟังเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะเข้าไปในการแต่งงานไปสัมผัสอารมณ์นั้นเพราะฉันจะมอบสิ่งนี้ให้ต่อผู้ชายที่ฉันรักเท่านั้นใครที่ยังไม่มีฟังไว้ใครมีมาแล้วเจอประสบการณ์มาแล้วก็ฟังไว้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะรู้สึกใช้ความรู้สึกพอมีความรู้สึกเนี่ยมอบให้เขาเลยไม่ใช่นะคะเวลาคุณดูผู้ชายเวลาดูผู้ชายทำไมครูถึงสอนว่าครูสอนใน18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายเป็นออดิโอนะคะไอออดิโออันนั้นพูดชัดๆตรงๆเลยว่าเรื่องเซ็กส์เนี่ยคุณต้องอย่าพึ่งรีบร้อนเพราะอะไรเซ็กส์อย่าพึ่งรีบร้อนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณใช้เรื่องนี้มาก่อนเรื่องอื่นดีๆจะถูกบดบังไปหมดเลยค่ะเรื่องดีๆจะถูกบดบังไปหมดเลยแล้วเมื่อไหร่ที่คุณยอมให้สิ่งนี้ง่ายๆแล้วยอมแล้วยอมอีกคุณจะไม่เหลืออำนาจต่อรองอะไรเลยค่ะเพราะอะไรเพราะบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีหนูมอบกายให้เขาแล้วหนูเป็นของเขาแล้วไอ้ความรู้สึกที่ว่าหนูเป็นของเขาแล้วเนี่ยมันจะเกิดความจงรักภักดีความที่ว่าฉันจะมอบกายถวายหัวให้ผู้ชายคนนี้เพราะฉันมอบกายให้เขาแล้วฉันยอมมอบกายให้เขาแล้วเพราะฉะนั้นต่อให้เขาจะบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะไปเที่ยวกับเพื่อนนะคืนนี้จะไปกลับดึกนะแล้วคืนเล่าจะกลับดึกนะ
ไปทำสิ่งที่คุณก็ไม่ได้อยากให้เขาไปทำแต่คุณจำเป็นต้องยอมไม่มีอำนาจใดๆต่อรองแล้วค่ะเหมือนสมยอมหลายอย่างเพราะเป็นเรื่องเซ็กส์มาผูกมัดวันนี้ครูสอนลึกไหมคะใครชอบใครชอบข้อเนี้ยเข้าใจหรือเปล่าเวลาคุณมอบสิ่งนี้ให้เขาเนี่ยเขาจะไปทำอะไรไปทะเลถลายที่ไหนเนี่ยคุณไม่มีอำนาจต่อรองอะไรแล้วเพราะคุณให้เขาไปแล้วมันสมยอมแล้วฉันตกเป็นของเขาแล้วนี่เป็นเหตุผลที่หลายคนเนี่ยตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ออกไม่ได้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะคำว่าเซ็กส์คุณโสภาบอกผู้หญิงพลาดเรื่องนี้มากแชร์กันออกไปนะคะแชร์กันออกไปทำไมวันนี้ครูสวยจังสวยเป็นพิเศษ โอ้โหรักทุกคอมเมนต์เลยเนี่ยรักทุกคอมเมนต์นะคะคุณเป็นเจ้าของคำพูดของคุณนะคะเลือกคำพูดเนี่ยทุกคำพูดที่คุณชมครูนะคุณเป็นสิ่งนั้นด้วยนะคะคุณเป็นเจ้าของมันมันสุดยอดข้อนี้โอ้โหคุณริชี่บอกครูสวยพูดสำเนียงยังเซ็กซี่นะคะขอบคุณมากนะคะครูอยากจะให้เชิญชวนพวกเราทุกคนเนี่ยมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจเวอร์ชั่นใหม่เป็นยังไงเป็นชีวิตภาคใหม่เป็นชีวิตภาคใหม่ของตัวคุณนะคุณจะสร้างชีวิตตัวเองภาคใหม่เป็นผู้หญิงเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีที่สุดเคยเจอปัญหาเคยเจอรักร้าวเคยโดนหักหลังเคยโดนหลอกเคยโดนทิ้งมาเนี่ยวันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นใหม่ที่คุณอยากเป็นที่ดีที่สุดคุณอยากเป็นผู้หญิงแบบไหนคะบอกครูหน่อยตัดสินใจเป็นเดี๋ยวนี้ผู้หญิงฉลาดผู้หญิงเก่งผู้หญิงทรงพลังผู้หญิงทรงเสน่ห์วันนี้คือเวอร์ชั่นใหม่แล้วครูรู้ว่าทุกคนเนี่ยพัฒนาขึ้นทุกวันแล้วครูอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปเป็นตัวอย่างไปเป็นแสงสว่างไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆอีกเพราะการตื่นรู้วันนี้โอเคไหมโอ้โหยอมแล้วยอมอีกจนไม่มีอำนาจต่อรองอะไรแล้วมีหลายคนนะคะที่ยังอยู่เพราะเซ็กส์คือเหมือนกับมอบกายให้เขาแล้วคือชีวิตเนี้ยคือฉันมอบหัวใจมอบกายให้กับผู้ชายคนนี้แล้วต่อให้เขาจะทำอะไรก็ตามโอ้คือก็ยอมไปเถอะนะอ่ะก็ยอมไปเขาบอกวันนี้เขาจะไปกับเพื่อนนะเดี๋ยวกลับดึกนะบางทีกลับเช้าอ่ะทำแล้วทำอีกพูดอะไรไม่ได้เพราะมีเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่ครูพูดใน iAudio นะคะ18เกมอันนี้สำคัญมากนะคะผู้หญิงทุกคนฟังดีๆเรื่องเซ็กส์ไม่ใช่เรื่องที่จะคือเราต้องมันเป็นเรื่องที่ดีมากจนเราต้องเก็บไว้ให้กับคนที่ใช่ที่สุดแล้วในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเวลาคุณเลือกผู้ชายเนี่ยอย่าให้เรื่องเซ็กส์มาเป็นเรื่องอันดับที่หนึ่งเพราะว่าถ้าคุณเอามาอันดับหนึ่งเนี่ยเรื่องอื่นมันจะไม่สำคัญพอมันไม่สำคัญเนี่ยคุณตามเก็บไม่ได้คุณไม่มีเหมือนไม่เหมือนไม่ได้เลือกเพราะเอาเรื่องนี้อย่างเดียวโอเคขอดื่มน้ำหน่อยนะคะครูสวยหน้าหวานมากยังไม่มีอะไรกันค่ะคบมา3เดือนแต่รู้นิสัยก่อนเลยหยุดโอ้ปรบมือคุณมนัสนันสุดยอดมากเลยรู้นิสัยก่อนเห็นนี่คือผู้เลือกค่ะ next ผู้ชายดีๆมีอยู่เต็มไปหมดใช่ไหม next เลยนะคะใช้เวลา3เดือนไม่ใช่ก็ไปแล้วเนี่ยที่เพื่อนเขียนมายอดเยี่ยมมากครูก้มหน้าเดี๋ยวแชร์ไปได้กันอีกนิดนึงคนละหนึ่งแชร์มาช่วยกันคนละหนึ่งแชร์หน่อยพวกเรา
โหยตอนฟังครูได้ครบหมดสิ่งดีเข้ามาดีมากโอ้โหคุณย่าดีใจมากเลยที่ได้ฟังได้อ่านฟีดแบคแบบนี้สุดยอดมากจะเป็นผู้หญิงเวอร์ชั่นใหม่คุณริชชี่ตามที่ครูพูดตื่นเพราะเข้าใจกันอันดับแรกไม่ใช่เรื่องเซ็กส์มาก่อนโอเคไหมอ่ะคุณยานิสาบอกครูคะถ้าบรรยากาศมันพาไปคุณเข้าใจอันนี้ไหมอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยฟังดีๆนะมันขึ้นอยู่กับว่า มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยคบกันมานานแค่ไหนแล้วนะคะถ้าเกิดว่าตามหลักการจริงๆถ้าเป็นครูเคยไปเรียนสัมมนาความรักนะคะกับอาจารย์บัณฑิตกับครูรุ้งเนี่ยข้อเนี้ยถ้าเป็นอาจารย์บัณฑิตจะบอกว่าไม่ควรจะมีเซ็กส์ก่อนแต่งงานเลยนะคะไม่ควรเลยแต่ทีนี้ในกรณีนี้นะคะที่ว่าบรรยากาศพาไปหรืออะไรก็ตามครูก็ไม่รู้ว่าคบกันมาแค่ไหนนะคะก็สำคัญที่ว่าเราต้องมั่นใจจริงๆนะคะเราต้องมั่นใจจริงๆว่าดูเขาในหลายๆด้านให้ดูเขาในหลายๆด้านทั้งการงานนะคะดูนิสัยดูการใช้ชีวิตดูหลายๆด้านก่อนเพราะถ้าคุณเอาเรื่องนี้มาก่อนคุณจะไม่เห็นด้านอื่นถ้ามาเห็นด้านอื่นทีหลังเนี่ยคุณคิดว่าคุณมอบกายให้เขาแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลยเหมือนเสียราคาไปแล้วอ่ะคือของแพงมันถูกซื้อแล้วมันเป็นของมือสองเอ้ยจะเปรียบยังไงดีอ่ะมันเปรียบยังไงดีอันนี้เปรียบแบบนี้เอาออกนะ cancel เปรียบแบบไหนดีเหมือนกับพอคุณให้ไปแล้วเนี่ยมันถ้าเอาเรื่องนั้นมาก่อนพอคุณให้เรื่องนั้นไปเนี่ยผู้หญิงที่อย่างที่ครูสอนใน18เกมเนี่ยพอเราจะวางตัวนะคะวางตัวว่าเราต้องการสิ่งนั้นเราต้องการให้เป็นแบบนั้นให้เป็นแบบนี้เนี่ยอำนาจต่อรองมันจะไม่เท่ากับตอนที่คุณเนี่ยยังไม่มีเซ็กส์กับเขาเข้าใจป่ะอ๋อเพิ่งดูอาจารย์โอเคขอบคุณมากเพิ่งดูอาจารย์บัณฑิตเป็นผู้หญิงเวอร์ชั่นใหม่ทรงเสน่ห์ฉลาดเก่งร่ำรวยพูดดีได้ใจลูกผู้หญิงโอ้ขอบคุณมากนะคะคุณแอนนาถามเผื่ออะไรๆคนโอ้โหต้องอย่างนี้ต้องฉลองนะคะผู้หญิงเราฉลองด้วยการแชร์นะคะแชร์ให้กับเพื่อนผู้หญิงไปจะถึง300แชร์แล้วเอาปรบมือให้ทุกคนล่วงหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากๆเอาไปอีกตอนนี้มีประมาณ500คนเอาอีกคนละแชร์ดีไหมคะดีไหมอีกคนละแชร์ดีไหมคะส่งให้เพื่อนหน่อยนะใครเราต้องแชร์เกิน3แชร์นะคะขอคนละ3แชร์หน่อยสิอยู่ที่เนี้ยเพื่อนมาฟังนี่แค่ข้อแรกก็คือตื่นแล้วมาร่วมสร้างสิ่งนี้ไปด้วยกันนะคะโอเคดูนิสัยหลายๆด้านนะดูหลายๆด้านก่อนให้เรื่องเซ็กส์มาเป็นเกือบสุดท้ายฟังดีๆอีกครั้งดูหลายๆด้านการงานนะคะการงานชีวิตความสัมพันธ์การใช้ชีวิตนิสัยนะคะว่าเป็นยังไงดูทุกด้านแล้วเรื่องเซ็กส์นี่มันอยู่เกือบข้อสุดท้ายให้มันอยู่เกือบข้อสุดท้ายอย่าให้มันอยู่ข้อนี้อย่าให้มันอยู่ข้อแรกเพราะถ้ามีข้อแรกข้ออื่นจะถูกบดบังเข้าใจป่าวเพราะฉะนั้นตราบใดที่คุณยังไม่เห็นข้ออื่นอย่าพึ่งทำข้อนี้ที่เป็นข้อเซ็กส์พูดแบบนี้ชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวานดูคนเอาหัวเหมือนเราจะเลือกคนที่จะอยู่กับเรานี่แล้วเราจะไปอยู่กับเขาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องได้คนที่เห็นคุณค่าของเราจริงๆไม่ใช่ได้เราแล้วเนี่ยจะทิ้งคว้างเราไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นใช่ไหม yes or yes เขาต้องได้เราแล้วเขาต้องปฏิบัติ ดีกับเราใช่เปล่าเพราะฉะนั้น
ถ้าใครที่ให้ไปแล้วนะคะให้ไปแล้วไปฟังใน18เกมนะคะมีคนถามว่าครูให้ไปแล้วอะทำยังไงไปฟังใน18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายนะคะให้ไปแล้วคุณก็วางตัวแบบมีคุณค่าได้นะไม่ใช่เราไม่ได้เสียนะการที่เราให้ไปแล้วฟังดีๆไม่ได้แปลว่าเราไร้ค่าไม่ได้แปลว่าเราไม่มีคุณค่านะคะเราสามารถเรียกดึงคุณค่าของเรากลับมาได้นะคะเราไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่าแต่แค่ในการรับรู้ของผู้ชายในการรับรู้ของเขาการรับรู้นะคะเขามองเราเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วฉันไม่มีอะไรต้องสู้แล้วเนี่ยฉันได้แล้วเราคุณต้องทำให้เขาเนี่ยความเซ็กซี่ของผู้หญิงมันอยู่ที่ผู้ชายเนี่ยต้องลุ้นนะคะใครจำที่ครูสอนผู้ชายต้องลุ้นว่าจะได้ไม่ได้เนี่ยจะได้ไม่ได้สอนแพงจัง โอ้โหเอาอีกครั้งความเซ็กซี่ของผู้หญิงความเซ็กซี่ของผู้หญิงผู้ชายจะมองว่าผู้หญิงคนนั้นเซ็กซี่มากก็ต่อเมื่อผู้หญิงคนนั้นทำให้เขารู้สึกว่าลุ้นจะได้หรือไม่ได้เนี่ยวันนี้จะได้ไม่ได้เนี่ยเข้าใจป่ะสุดยอดมากแพงจริงๆสุดยอดคุณนพวรรณบอกชัดเจนมากค่ะครูสวยเก่งมากขอบคุณมากนะคะคุณนัทสวยขึ้นมากโอ้ยขอบคุณมากทุกคนเยี่ยมมากเลยโอ้ยปรบมือขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะทุกคอมเมนต์ทุกคำชื่นชมเยี่ยมเอาวันนี้ชอบไหมคะจะไปแล้ว มีเพื่อนเขียนฟีดแบ็กมานะคะเรื่องเซ็กซ์จำเป็นที่ศึกษากันก่อนอ๋อโอเคไม่ใช่เรื่องเซ็กซ์ไม่ใช่เรื่องแรกที่ต้องศึกษากันนะคะเนี่ยขอบคุณมากคุณโสภาเขียนฟีดแบ็กของความคิดที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าต้องศึกษาเรื่องเซ็กซ์ก่อนเรื่องเซ็กซ์เป็นเรื่องเกือบสุดท้ายค่ะเรื่องเซ็กซ์เป็นเรื่องเกือบสุดท้ายคุณต้องโฟกัสไปที่การดูเรื่องอื่นสมมุติข้อแรกเนี่ยนะคะข้อแรกดูนิสัยใจคอดูการกระทำดูการปฏิบัติเขาปฏิบัติกับคุณยังไงดูตามว่ามันตรงกับสิ่งที่คุณต้องการไหมสูบบุหรี่ไหมกินเหล้าไหมนิสัยเป็นยังไงดูการกระทำดูนิสัยจนเซ็กซ์เนี่ยเกือบสุดท้ายค่ะไม่ใช่ข้อแรกไปแชร์บอกคนอื่นได้เลยเนี่ยแชร์ตรงนี้เลยแชร์ตรงนี้บอกลูกบอกหลานเลยเซ็กซ์ไม่ใช่ข้อแรกที่เราจะศึกษากันค่ะครูคอนเฟิร์มครูการันตีแบบนี้เลยไม่ใช่ข้อแรกเป็นข้อเกือบสุดท้ายค่ะว้าวนี่ฟังซ้ำนะกลับมาฟังซ้ำหลายคนบอกเฮ้ยถ้าไม่มีเซ็กซ์กันก่อนเราก็จะไม่รู้ว่าเข้ากันได้เปล่า เข้ากันเนี่ยมันเข้ากันได้อยู่แล้วนะคะ แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีถึงขนาดที่ว่ามันจะบดบังเรื่องอื่นมันทำให้เรื่องอื่นเนี่ยถูกบดบังพูดแค่นี้โอเคไหมจริงไหมจริงค่ะมีหลายคนบอกจริงเพราะฉะนั้นใครได้ยินตรงนี้ใครได้ยินตรงนี้แชร์ไปเลยโอ้โหแพงอีกแล้วจริงใจมากรักครูมากค่ะขอบคุณมากนะคะอยากเข้มแข็งแบบนี้จังเลยค่ะถ้าอยากแสดงว่าในตัวคุณมีสิ่งนี้อยู่แล้วนะคะสิ่งใดที่คุณเห็นในตัวครูสิ่งนั้นคุณมีมันนะคะคุณเป็นมันอยู่แล้วโอเคไหมถูกต้องใครเห็นด้วยเซย์เยสมาไม่ใช่นะคะคนส่วนใหญ่คิดว่ามันต้องลองเรื่องนี้ก่อนที่จะมีเซ็กส์ไปฟัง18เกมก่อนครูบอกแบบนี้นะคะไปฟัง18เกมก่อนแล้วก็นี่ไม่ใช่ความรักนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่หลายคนบอกโอ้นี่มันเป็นถูกยื้อไว้อยู่แบบนี้
เราจะต้องอยู่กับเขาเราเป็นเราตกเป็นของเขาแล้วมันเป็นภาษานิยายนะเราตกเป็นของเขาแล้วเราจะต้องแบบนั้นเราจะต้องแบบนี้เราจะต้องยอมรับเราจะต้องอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่นะคะครูสอนเสมอว่าให้เราเป็นผู้เลือกนะครูสอนให้เราเป็นผู้เลือกครูสอนให้เราตั้งมาตรฐานก่อนนะคะตั้งมาตรฐานนะใครที่ยังไม่เคยเรียนกฎแรงดึงดูดกับความรักไปเรียนซะกับสั่งจิตเนรมิตคู่แท้นะครูให้ถ้าเป็นกฎแรงดึงดูดความรักเนี่ย1คอร์สเนี่ย 12,900 นะแล้วก็สั่งจิตเนรมิตคู่แท้ 8,900 แต่ใครจะเรียน2คอร์สนะคะครูให้ 16,900 ไปโรงเรียนทั้ง2ภาคเราต้องกลับมาทำงานกับตัวเองตั้งเป้ากับตัวเองเข้ามาเข้าใจภายในของตัวเองเติมเต็มโลกวิญญาณโลกภายในของตัวเองให้เต็มก่อนถ้าโลกภายในไม่เต็มโลกภายนอกก็จะเหมือนก็จะไม่เปลี่ยนอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนผลลัพธ์เปลี่ยนโลกภายในกฎแรงดึงดูดคือโลกภายในนั่นเองคือการเติมเต็มด้านจิตวิญญาณนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นภายในต้องเติมเต็มจัดการที่นี่แล้วโลกภายนอกจะเปลี่ยนโอเคไหมเพราะฉะนั้นตั้งเป้าว่าต้องการยังไงสิ่งที่ได้ไปเจอมาเหตุการณ์ที่ไปเจอแล้วไม่ชอบเอามาตั้งเป็นสิ่งที่เราอยากได้นะคะอะไรที่เราเจอเนี่ยเราเจอสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อเราจะได้รู้ว่าอะไรที่ใช่สำหรับเราโอเคคุณเมย์บอกจริงค่ะเรื่องแรกคือเรียนรู้นิสัยและการกระทำดูคนใช่แล้วดูที่นิสัยนะคะไม่ใช่ เห็นอยู่แล้วว่าเขากินเหล้าสูบบุหรี่ติดการพนันหรือว่านิสัยไม่ดีหรืออะไรก็ตามหรือเจ้าชู้แล้วเราก็ยอมมีเซ็กส์กับเขาแล้วเราก็ยอมจำยอมไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ค่ะผู้เลือกคือโอเคคนนี้ไม่ตรงตามมาตรฐานฉัน next เท่านั้นนะคะเท่านั้นเพราะผู้ชายดีๆเป็นยังไงคะมีอยู่เต็มไปหมดคนที่ใช่มีอยู่จริงรักแท้มีอยู่จริงอย่ารีบตกลงปลงใจเพราะกลัวว่าจะหาดีกว่านี้ไม่ได้เอาไปอีกข้อนึงค่ะข้อที่เท่าไหร่อ่ะกดเป็นข้อ3ไปเลยอย่ารีบตกลงปลงใจเพราะคิดว่าจะหาดีกว่านี้ไม่ได้นี่คือข้อผิดพลาดของผู้หญิงข้อนี้คนนี้คิดกันแบบเป็นหลุมพรางเลยกลัวหาดีกว่านี้ไม่ได้เลยตกลงปลงใจแต่สิ่งที่ครูสอนคือ mindset คือในจิตของคุณเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าคนที่ใช่เนี่ยมันมีคู่แท้มีจริงถ้ามันใช่เราจะรู้สึกว่าใช่ค่ะฟังดีๆนะคะถ้าคนไหนใช่เราจะรู้สึกว่าใช่ใจเรามันจะมีแต่ความสงบสุขมีสันติภาพนะคะสันติสุข peace นะมีความรู้สึกนี้คุณไปเช็คดีๆมีคนถามว่าไม่รู้จะเลือกใครอ่ะเดี๋ยวให้ครูเคยสอนไปแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เคยเรียนนะคะไม่รู้จะเลือกใครคนที่ใช่เช็คแบบนี้คนที่ใช่ใจมันจะสงบไม่มีความกังวลไม่มีความสงสัยมันพบกับความสันติสุขมันสบายใจมากถ้ายังไม่เจอความรู้สึกนี้อย่าพึ่งตกลงปลงใจค่ะนี่คือการใช้สัญชาตญาณเราต้องรู้จักการใช้สัญชาตญาณนะคะภาษาอังกฤษบอก intuition คือสัญชาตญาณคือเสียงภายในนี่คนน้อยมากที่จะฟังเวลาคุณอยากรู้ว่าใครใช่ไม่ต้องไปถามใครถามเสียงภายในสัญชาตญาณคุณมันบอกมันแล้วมันสัญชาตญาณว่าใช่ไม่ใช่เนี่ยมันจะตรงกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นด้านอีกด้านหนึ่งคือลางสังหรณ์มันเป็นความรู้สึกเหมือนไม่เป็นความรู้สึกไม่ดีคุณเคยมีลางสังหรณ์ไหมคะนั่นคือสัญชาตญาณครูสอนแพงมากถ้าใครพูดรู้สึกมีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างแล้วมันเคยเกิดขึ้นนั่นคือสัญชาตญาณนั่นคือ
เสียงภายในของคุณมันพยายามบอกคุณอะไรบางอย่างว่ามันไม่ใช่อย่าไปอย่าไปอย่าทำอย่าไปกับคนนี้อย่าทำธุรกิจกับคนนี้พอเราไม่ฟังมันเกิดขึ้นนั่นคือเสียงภายในว้าวครูสอนอะไรเพราะฉะนั้นถ้ามีสองคนไม่รู้จะเลือกใครคนไหนคนสมมุติคน A อ่ะคนชื่อ A กับคนชื่อ B คนชื่อ A คุณคิดถึงเขาแล้วใจมันสงบรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสงบใจอ่ะรู้สึกเหมือนภาษาอังกฤษบอก feels home มันรู้สึกปลอดภัยเหมือนอยู่บ้านไม่มีเรื่องราวอะไรเลยมันสบายใจมากคนนั้นใช่แต่ถ้าคิดถึงคนที่ชื่อ B แล้วก็ใจมันร้อนรุ่มร้อนรนกังวลสงสัยกลัวไม่สบายใจไม่ใช่แล้วคุณใช้เวลาหลายวันได้ในการเข้าไปในใจของตัวเองเออนี่คือสิ่งที่ครูจะสอนใน18เกมภาค2ด้วยนะคะโหอันนี้เข้าเรื่องจิตวิญญาณด้วยใน18เกมภาคแรกเนี่ยเจ๋งแล้วนะคะ18เกมภาค2เนี่ยสอนเรื่อง intuition สัญชาตญาณไปด้วยนะคะภาค2วันนี้ประกาศภาค2นะคะใครอยากจะ เข้าไปฟัง18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายภาค1นี่สุดยอดผู้หญิงทุกคนเข้าไปฟังบอกมีคนหนึ่งลูกศิษย์ครูน่ารักมากชื่อเพศรุ้งไปฟังแล้วสามารถทำให้ผู้ชายเนี่ยมาขอออกเดทแล้วตามหลงไหลแล้วเขามาบอกครูแบบนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าแฟนเนี่ยตื้อตลอดเลยติดเขามากไปฟัง18เกมนะคะแล้ว18เกมภาค2ครูจะสอนเรื่องนี้ครูจะใส่เพิ่มเข้าไปเป็นภาคที่2คือ intuition สัญชาตญาณคนไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ไม่ค่อยรู้วิธีการฟังเสียงภายในจะวิ่งหาภายนอกตลอดเวลาคำตอบหาภายนอกตลอดเวลาไม่เคยเข้ามาภายในเลยอันนี้จะช่วยหลายคนได้มากๆเลยนะคะจะครบ300แชร์เอาอีกค่ะเราจะถึงเสียงเราจะถึง300แชร์กันหรือยังคุณสมบูรณ์เราอยู่ยุโรปเรียนรู้ด้วยตามด้วยเรื่องบนเตียงแต่หลังจาก2เดือนไปแล้วตัวเราก็ยังไม่แน่ใจอ๋อโอเคครูเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าเกิดมีอะไรกันแล้วนะมีอะไรกันแล้วเราก็สามารถทำให้ตัวเรามีค่าได้นะคะในเทคนิคที่ครูสอนเนี่ยใครที่มีอะไรกับเขาแล้วเนี่ยไปฟัง18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายภาคที่1นะอันนั้นดีมากเพราะถ้าเกิดมีอะไรกันแล้วเนี่ยแล้วทำยังไงเราจะคุมเกมเหนือกว่านะไม่พูดง่ายๆเวลาคุณคบกับผู้ชายเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาอยากจะได้ผู้หญิงที่ดูแบบต้องเอื้อมอะดูแบบดูเหนือกว่าหน่อยๆดูแบบต้องเอื้อมหน่อยนะคะแบบสูงส่งเนี่ยใน18เกมครูสอนวิธีการวางตัวแบบคุณมี power ตรงนั้นที่ผู้ชายเห็นแล้วต่อให้มีอะไรกันแล้วคุณเอาวิธีที่ครูสอนสามีครูเป็นผู้ชายมาพูดเองด้วยสอนในนั้นวางตัวยังไงให้เราเนี่ยคุมเกมเหนือกว่านะคะให้เขาเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยแพงอ่ะผู้หญิงคนนี้ฉันต้องขอละผู้หญิงคนนี้ฉันต้องเก็บไว้ให้ได้แล้วจะไม่ให้หลุดมือเลยนั่นแหละค่ะโอเคสุดยอดมากคุณน้อยสวัสดีค่ะเสียงภายในถ้าใช่มันจะสงบใจเยี่ยมมากถ้าร้อนใจไม่ใช่หนูเคยเป็นค่ะเหมือนมีเซนส์อะไรบางอย่างนั่นแหละค่ะนั่นแหละคือเสียงภายใน43แชร์จะครบ300แชร์มาช่วยกันหน่อยเร็วใครที่เข้ามานะแชร์ไปด้วยกันนะบอกเพื่อนเราไปอีกเป็นความโชคดีที่ได้รู้จักครูครูก็โชคดีที่ได้รู้จักพวกเราทุกคนนะคะโชคดีที่ได้มีโอกาสมาให้ความรู้ดีๆโชคดีที่ได้เห็นพวกเราเติบโตจากการที่พวกเรามาบอกครูว่าไลฟ์นั้นเปลี่ยนชีวิตคอร์สนั้นเปลี่ยนชีวิตคลิปนั้นเปลี่ยนชีวิตดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่
ตั้งใจนำสิ่งที่ครูสอนไปใช้จริงๆนะคะแล้วก็จะมาเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนเพื่อนๆผู้หญิงคนอื่นๆเห็นนี่แหละคือชีวิตใหม่ภาค2ของคุณนะคะตัดสินใจเป็นคนใหม่เป็นภาค2ภาคใหม่เดี๋ยวนี้นะชอบฟังมากน่ารักมากทุกคนโอ้โหแชร์กันไปแล้วผู้ชายต้องเอื้อมใช่แล้วหมอมิจิตาหมอมิจิตานี่เป็นผู้หญิงที่ผู้ชายต้องเอื้อมใช่ไหมคะทุกคนเลยทุกคนไหนขอหน่อยสิว่าฉันเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่สง่างามอะไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่ทิ้งคว้างๆนะนี่ครูอยากจะบอกทุกคนเลยสิ่งที่ครูสอนเนี่ยสอนให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่ารู้คุณค่าในตัวเองวางตัวเองเป็นจนผู้ชายเห็นเนี่ยบอกทำยังไงฉันจะได้ผู้หญิงแบบนี้มาเป็นแฟนคุณต้องทำให้เขามีอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่ว่าทำยังไงถึงจะได้ผู้หญิงแบบนี้มาเป็นแฟนผู้ชายทุกคนคิดแบบนี้นะคะถ้าเจอผู้หญิงที่แบบทำให้เขารู้สึกแบบนั้นเข้าใจไหมอารมณ์เนี้ยคุณแนะนำเลยไปทำนะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้ผู้ชายคิดทำยังไงจะได้ควงผู้หญิงแบบนี้นั่นแหละค่ะอารมณ์นั้นเลยไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเจอผู้หญิงคนนี้โอเคฉันโอ้ยฉันได้แต้มแล้วฉันมีเซ็กส์ด้วยแล้วฉันนอนด้วยแล้วสบายมากเดี๋ยวต่อไปฉันไปทำแต้มกับผู้หญิงคนอื่นผู้ชายจริงๆเนี่ยครูจะบอกแบบนี้ครูพูดใน18เกมเช่นกันนะคะผู้ชายเนี่ยจะเป็นประเภทสะสมแต้มนะคะว่านอนกับใครมาแล้วนับเป็นแต้มเลยค่ะแล้วเราไม่อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมคะเราไม่อยากจะเป็นหนึ่งในการสะสมแต้มของใครใช่ไหมคะเราอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งเท่านั้นใช่ไหมคะอือหือคุณต้องรู้ข้อนี้โอเคไหมจะครบ300แชร์เอาไปอีกค่ะเอาไปอีกค่ะนะไม่มาในที่นี้ใครที่เข้ามาฝากแชร์บอกพี่บอกน้องไปว้าวว้าวว้าวมานะคะสุดยอดโอ้โหฉันเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเท่านั้นคุณต้องรู้ข้อนี้นี่คือธรรมชาติของผู้ชายผู้ชายคุยอะไรกันครูสอนใน18เกมใครอยากไปลงนะคะ18เกมที่เหนือกว่าภาคแรก 2,900 บาทไปลงด่วนเลยอันนี้คือมันประหยัดเวลาคุณไปเยอะเวลาคุณรู้เนี่ยแล้วผู้ชายเขารู้ด้วยว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้ทำไมทำให้ฉันแทบบ้า ทำไมฉันแทบบ้าขนาดนี้เราจะบ้ามากขึ้นใน18เกมภาค2นะคะใครอยากลง18เกมภาค2วันนี้ครูประกาศราคาearly bird นะคะ early bird ของ18เกมภาค2นะอันนี้คือทำให้ผู้ชายบ้าคลั่งรักเลยนะคะชนะทุกเล่ร้ายเลยเพราะคุณมีคุณดึงเสน่ห์ดึงมารยาหลายจะเรียกว่าอะไรดีเสน่ห์หลายร้อยวิธีนะคะออกมาใช้เนี่ยให้ผู้ชายตกหลุมนะคะตกหลุมพรางคุณผู้ชายห้ามเข้านะคะเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นใครอยากจะลงวันนี้ครูจะประกาศราคา Early Bird เฉพาะไลฟ์นี้ไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะหลังจากไลฟ์นี้ปรับราคาขึ้นนะคะพิเศษ iAudio แบบฟังนะคะแบบฟัง iAudio นะคะภาค2 1,20090บาท 1,290 บาทแบบ iAudio นะคะเป็น18เกมภาค2ดึงเสน่ห์ขุดหลุมพรางผู้ชายตกหลุมไม่มีทางโง่หัวขึ้นเลยค่ะเพราะนี่คือสุดยอดแห่งหลักจิตวิทยาที่ใช้ได้ผลจริงๆนะคะไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะคะเป็นเรื่องดีค่ะเป็นเสน่ห์เป็นเล่ที่ดีมากค่ะเล่หลายร้อยเล่มเกวียนค่ะซึ่งเป็น positive ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาค่ะใครอยากจะลงเฉพาะไลฟ์นี้ 1,290 ไลฟ์หน้า 1,390 บาทค่ะโอ้โหโอ้โหฉันเป็นเบอร์หนึ่งใครอยากเรียนนะคะ
ทุกไลฟ์นะคะเดี๋ยวถ้าใครที่อยากจะลงคอร์ส18เกมหรือจริตมหาเสน่ห์นะคะ18เกมกับจริตมหาเสน่ห์ถ้าใครอยากจะลง2คอร์สนี้นะคะลงแบบทั้ง18เกมทั้งจริตมหาเสน่ห์จริตมหาเสน่ห์นี่11900นะคะ11,900ถ้าใครอยากจะลงแบบจริตมหาเสน่ห์ด้วยนะคะไปเข้าไปเอาวิชาการโปรยปลายเสน่ห์นะคะทำยังไงให้คนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเดินเข้ามาหาคุณทำยังไงให้ใครๆก็ตกหลุมรักคุณในนั้นเนี่ยสุดยอดมากนะคะใครจะรับราคาพิเศษจริตมหาเสน่ห์บวกกับ18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายนะคะอ่ะเดี๋ยวจะบอกแบบนี้ครูจะให้ราคาพิเศษนะคะบอกไว้ก่อนในไลฟ์นี้นะเพราะว่าหลังจากไลฟ์นี้ก็ไม่มีแล้วนะคะ11เพราะมีคนเขียนมาถามว่าถ้าจะเอาทั้ง2คอร์สเนี่ยได้ราคาพิเศษยังไงอ่ะ11900บวก2900เท่ากับ 14,800 ใครอยากจะได้ทั้ง2คอร์สนี้นะคะได้จากราคาพิเศษ 14,800 ครูให้พิเศษราคา 13,500 บาทนะคะพร้อมกัน2คอร์สนะ 13,500 บาทชีวิตที่เป็นชีวิตคู่ชีวิตที่เป็นชีวิตความรักนะคะมันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกแต่มันอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นเราเห็นค่าตัวเองแค่ไหนเรารักตัวเองแค่ไหนแล้วเรารู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันดีได้แค่ไหนคู่ควรสมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแค่ไหนมันอยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทั้งหมดนี้เราจะวางตัวอย่างมีคุณค่าเราจะวางตัวแบบที่เราเห็นตัวเองเราจะปฏิบัติกับตัวเองแบบที่เราเห็นตัวเองโอเคไหมคุณริชชี่บอกสถานที่เรียนที่ไหนคะครูเรียนออนไลน์นะคะตอนนี้เรายังเจอกันไม่ได้ เดี๋ยวถ้าใครอยู่เมืองไทยประเทศเปิดเมื่อไหร่เปิดแบบดีจริงๆเปิดแบบไม่มีอะไรเลยจริงๆเราก็ได้เจอกันนะคะก็ตอนนี้เราเจอกันออนไลน์ก่อนนะแล้วใครที่อยู่ยุโรปอยู่ฝรั่งเศสนะเดี๋ยวครูจะครูจะประกาศโคชชิ่ง VIP นะคะที่เมืองคานนะครูจะไปที่เมืองคานนะคะไปที่เมืองคานเดือนสิ้นเดือนนี้นะคะสิ้นเดือนนี้ใครอยู่ฝรั่งเศสนะคะอยากจะมาโคชชิ่งส่วนตัวแบบ VIP กับครูนะมาเจอกันได้เลยวันที่เท่าไหร่นะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงครูเช็คก่อนนะครูเช็คล่วงหน้าใครที่อยู่ฝรั่งเศสนะคะมาเจอกันซูเปอร์ VIP โคชชิ่งพิเศษใครอยากจะมาร่วมเข้า VIP โคชชิ่งนะคะเดี๋ยวครูดูคาล endar แป๊บหนึ่งนะวันที่รู้แล้ววันที่31พฤษภานะคะที่เมืองคานประเทศฝรั่งเศสนะคะ31พฤษภาคมเจอกันนะใครที่อยากจะเข้ามาเรียนแบบ1วันเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชีวิตคู่เรื่องของการปลดล็อกชีวิตปลดล็อกความรักหรือแม้กระทั่งการสร้างแบรนด์นะคะการสร้างแบรนด์ตัวตนทำยังไงอยากจะมาสร้างตัวตนอยากจะมาสร้าง personal brand นะคะครูจะโคชชิ่งคุณในเรื่องนี้ด้วยถ้าใครอยากจะออกมามีชีวิตที่มันเป็นตัวของตัวเองจริงๆอยากจะได้เมนทอร์อยากจะได้พี่เลี้ยงเจอกันวันที่31พฤษภาคมที่เมืองคานนะคะใครที่อยากจะลงก็ติดต่อถามที่อินบ็อกซ์ได้นะนี่แบบส่วนตัวเลยเรียนและทานข้าวกับครูด้วย1มื้อมีคนสนใจ18เกมเดี๋ยวให้ทีมงานทักมานะคะคุณสุนทรี18เกมภาค1หรือภาค2เอ่ยเดี๋ยวครูให้ราคา2ภาคนะคะลืมให้ราคา2ภาค18เกมภาค1กับภาค2ภาค1เนี่ย 2,900 บวกภาค2 1,290 เท่ากับ 4,190 ใครลงวันนี้ให้ราคาใครลงวันนี้ให้ราคา 3,900 บาท2ภาค2ภาค2ภาคนะคะเฉพาะไลฟ์นี้นะคะเฉพาะไลฟ์นี้ไลฟ์หน้าปรับราคานะคะไม่มีแล้วก็เป็นพิเศษเพราะว่าครูยังไม่ได้ประกาศโปสเตอร์อย่างเป็นทางการให้ราคาพิเศษเฉพาะคนที่อยู่ด้วยกันมาจนดึกขนาดนี้เป็นของขวัญพิเศษราคาพิเศษเลย2ภาค 3,900 ไม่มีแล้วนะคะเนี่ยสุดยอดมาก
คุณสมบูรณ์บอกอยากเรียน2ภาคเดี๋ยวพิมพ์สนใจไว้เลยนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานทักมานะอันนี้คือ2ภาคคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยมองเห็นคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบเลอค่ามากแล้วในมีเพื่อนของเราเนี่ยไปเรียนใน18เกมภาค1เนี่ยขนาดว่านะแต่งงานแล้วนะเขียนมาบอกว่าเมื่อก่อนน้อยใจสามีมากเลย18เกมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนโสดนะคนแต่งงานแล้วเนี่ยทำยังไงให้สามีเห็นค่าวางตัวดีๆนะเพราะผู้ชายเนี่ยก็เหมือนเด็กคุณเข้าใจไหมผู้ชายเหมือนเด็กถ้าคุณไม่มีขอบเขตไม่มีความชัดเจนคนฝรั่งเศสเขาใช้คำว่าผู้ชายเหมือนเด็กถ้าเราไม่บอกเนี่ยเขาจะเผาบ้านเขาใช้เป็นโจ๊กของคนฝรั่งเศสอะถ้าไม่บอกเด็กมันทำได้แค่ไหนเนี่ยมันจะเผาบ้านไหมถึงเล่นจนเผาบ้านได้ก็ได้อะเหมือนลามไปแบบไหนก็ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าการเป็นผู้หญิงมีค่าและมีเสน่ห์ทำให้ผู้ชายหลงรักนี่เป็นยังไงเพราะนั้นไปเจอกันในคอร์สนะคะเยี่ยมมากเลยน้องโฟจะลงภาค2โอ้โหน่ารักที่สุดภาค2มีราคาพิเศษค่ะน้องโฟไปที่คอร์สนะเดี๋ยวให้หมอมิชิตาบอกนั้นใครที่อยู่Love Superstar Coach มีราคาพิเศษถึงวันพรุ่งนี้นะคะ Love Superstar Coach ใครที่มาจาก Love Superstar Coach ราคาพิเศษอยู่ถึงพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นราคาเหมือนทุกคนอยากเรียน18เกมค่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาฟังไลฟ์วันนี้แล้วก็แชร์ไลฟ์ดีๆนี้ออกไปให้กับเพื่อนผู้หญิงของพวกเราจริงๆครูสอนมานานยังเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็ตามนะคะก็1ชั่วโมง26นาทียังไงก็ตามใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะคะวันนี้ทุกคอร์สที่ครูผลิตออกมามันคือการเหมือนคุณเห็นแสงสว่างอ่ะเหมือนคุณเห็นคำตอบอ่ะใครที่ไม่รู้คำตอบในชีวิตนะให้คุณค่อยๆฟังคลิปของครูนะคะใครหมดพลังหมดกำลังใจให้ไปฟังทุกคลิปฟังจนแบบว่าคุณเนี่ยรู้สึกสมองคุณเนี่ยมันไปในทิศทางที่มันเป็นทางนั้นอ่ะมันเป็นขาขึ้นมันเป็นทางสว่างอ่ะไม่ใช่ทางมืดให้มาฟังทุกคลิปทุกไลฟ์แล้วใครอยากจะไปต่อลึกๆให้ไปสอบถามที่อินบ็อกซ์อยากเรียนคอร์สไหนไปถามทีมงานโอเคไหมนี่แหละที่จะช่วยคุณได้แบบเร็วมากสนใจค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานทักมาด่วนๆเลยนะคะคุณพันนีสวัสดีค่ะจากฝรั่งเศสก็มาข้อ3คืออะไรไปต่อไหมคะไปต่อไหมsay yes มาก่อนส่งหัวใจมานะส่งหัวใจมาทำ ส่งหัวใจมาข้อ3ความสัมพันธ์แบบนี้ไม่เรียกว่ารักโอ้ยเราจะทำยังไงเนี่ยอยากพาไปเที่ยวจังเลยอากาศก็ไม่ค่อยแบบแน่นอนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าครูก็ทุกครั้งนะที่มีอยู่ครั้งนึงที่ไปนั่งไลฟ์ข้างนอกแล้วก็ฝนตกนะคะฝนตกพรำๆแต่มีอยู่ครั้งนึงว่าอ้าวกำลังจะไปไลฟ์แล้วฝนตกครูก็เลยบอกว่าโอเคเนี่ยขอบคุณมากเลยที่เปิดฟ้าโล่งให้ฉันได้ไลฟ์กับพวกเราเนี่ยได้ไลฟ์กับทุกคนได้ให้ความรู้กับทุกคนก็หลายครั้งที่บอกนะที่ตั้งใจบอกมันก็โอเคนะคะก็ฟ้าก็โล่งจริงๆพอไลฟ์เสร็จฝนตกแบบนี่ครูไม่ได้เล่าให้คุณฟังโอเคอยู่เมืองไทยมีสามีแล้วยังดูครูค่ะเยี่ยมมากนะคะเยี่ยมมากเลยคุณยานิสาบอกครูสอนดีทุกคอร์สคุณจูนบอกสนใจนี่เป็นแบบฟังนะคะใครยังไม่เคยเรียนคอร์สกับครูเลยไปฟัง iAudio ก่อนเยี่ยมมากสุดยอดเดี๋ยวให้ทีมงานทักมาด่วนๆนะคะโอเคข้อต่อไปส่งหัวใจมาเพียบเลยข้อต่อไปใครที่ฟังอยู่เนี่ยยังฟังไหวไหม เหนื่อยกันยังนี่จะโหนี่จะ6ทุ่มแล้วเหรอเนี่ยเรามาต่อกันไหมคะเรามาต่อกันไหม
ครูจะให้พวกเรานะคะมาตามข้อนี้ปิดท้ายข้อนี้แบบสั้นๆง่ายๆเลยคือความสัมพันธ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะคุณเนี่ยไปพึ่งพาเขาตลอดเหมือนต้องการให้เขาอยู่ตรงนี้ตลอดอยากจะอยู่ตรงนั้นกับเขาตลอดเหมือนครูสอนเมื่อวันก่อนนะคะที่ครูสอนผู้หญิงสายเปความสัมพันธ์ใดก็ตามที่ถ้าเกิดเราต้องการเขาตลอดเวลาต้องการเขาตลอดเขาก็ต้องการเราตลอดมันนิดกันและกันนั่นไม่ใช่มันเกือบจะไม่ใช่มันจะบอกยังไงอ่ะมันไม่ใช่ความรักที่จะไปรอดอ่ะเข้าใจไหมมันไม่ใช่ความรักมันจะไปไม่รอดถ้าเป็นแบบเหมือนหึงหวงกันตลอดเวลาอยากจะไปพึ่งพาให้อีกฝ่ายอยู่กับเราตลอดเวลาเธอไปไหนเธอต้องอยู่อย่างนี้ฉันต้องอยู่กับเธอต้องอยู่กับฉันมันพึ่งกันและกันพูดง่ายๆถ้าผู้ชายก็อยากได้คุณตลอดเวลาอยากให้คุณอยู่กับเขาตลอดเวลานั่นมันจะไม่รอดนะคะไม่ใช่ความรักเลยนะคะเขาไม่ได้มันไม่ใช่ความรักจริงๆแล้วก็ของผู้หญิงเนี่ยต้องการจะอยู่กับผู้ชายตลอดเวลาครูเนี่ยสอนอย่างนี้ว่าเราจะต้องมีความสุขได้ด้วยตัวเองคนมีความสุขได้ด้วยตัวเองต้องมาอยู่ด้วยกันความสัมพันธ์นั้นถึงจะรอดนะคะความสัมพันธ์นั้นจะรอดถ้าคนมีความสุขสองคนมาอยู่ด้วยกันแต่ถ้าอีกคนนึงเนี่ยไม่เต็มมีความสุขแค่ 50% หวังจะมาเกาะหวังจะมาพึ่งคนที่หวังจะมาพึ่งผู้ชายเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขจะตามเข้าไปทุกที่อีกฝ่ายก็จะตามเราไปทุกที่เราไม่มีทางนะเราจะไม่มีทางมีความสุขครูก็เหมือนกันถ้าเกิดสามีเนี่ยตามจิกตามตลอดครูก็ไม่เอานะคะนั้นมันไม่ใช่นะคะมันคุณความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่ใช่นะคะมันจะไม่รอดโอเคไหมมันมีเหมือนที่ครูสอนผู้หญิงสายเปครูสอนผู้หญิงสายเปวันนั้นใครจำได้บ้างไลฟ์ล่าสุดเวลาผู้หญิงเปแบบนั้นเปแบบว่าทุ่มเหมือนกับผู้หญิงเนี่ยต้องการเขาตลอดเวลาต้องการผู้ชายตลอดเวลาถึงซื้อไว้ซื้อให้อยู่แบบนั้นด้วยการทุ่มทุนทุ่มทุกอย่างนั่นมันไม่ได้มันแสดงความขาดในตัวเราที่เราไปไขว่คว้าหรือเราไปโหยหาซื้อตัวหรือลงทุนให้อีกฝ่ายนี่อยู่กับเราเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความสัมพันธ์หรือความรักที่มันต้องพึ่งกันพึ่งเขาตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ความรักมันจะไปไม่รอดถ้าเป็นแบบนั้นนะคะแล้วถ้าผู้ชายเนี่ยตามแบบอยากจะได้คุณตลอดเวลาแบบคุณไม่มีอิสระอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดต้องมีความสุขให้ได้ 100% โอเคไหมไม่ใช่ไปแบบในกรณีแบบสายเปที่จองไว้ล่วงหน้าซื้อไว้ล่วงหน้าอันนั้นมันไม่ใช่ความรักที่จะไปรอดนะยังไม่ถึง300แชร์เอาอีกค่ะคุณขวัญติยานะคะกำลังเข้าได้เข้าเข็มรักครูมากที่สุดขอบคุณครูมากจักรวาลตั้งโจทย์แต่น้องโฟตอบโจทย์ได้ทุกข้อเพราะคลอสที่ครูผลิตออกมาค่ะขอบคุณมากค่ะครูขาโอ้น่ารักที่สุดเลยน้องโฟน่ารักมากนะคะน้องโฟก็เป็นลูกศิษย์ที่น่ารักของครูนะขออวยพรน้องโฟแล้วก็ทุกๆคนนะที่ติดตามครูให้มีความสุขเยอะๆนะคะให้สิ่งที่ขอให้การได้พบกันของเราเนี่ยนำพาเราไปสู่ความสว่างไสวสู่ความสุขความเจริญนะคะขอบคุณมากเลยจำได้แบบนั้นไม่โอเคนะคะแบบนั้นไม่โอเคเหมือนเราไปพึ่งเขาตลอดนะคะทั้งที่เราจ่ายใช่ไหมแต่เหมือนเราพึ่งเขาเพราะเราเหมือนคนซื้อเพื่อนอ่ะมีนะเหมือนคนซื้อเพื่อนซื้อสังคมซื้อเหมือนคนอยากได้คะแนนโหวตแล้วก็ไปจ่ายเงินอะ เฮ้ยเปรียบเทียบอย่างนี้คุ้นไหมเนี่ยเปรียบ
รียบเทียบอย่างนี้ดีไหมแคนเซิลเหมือนแบบอยากได้คะแนนโหวตแล้วก็ไปจ่ายเงินนะเขาจะเรียกอะไรดีอ่ะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่มันไม่ได้เพียวไงมันไม่ได้เพียวมันไม่ได้บริสุทธิ์อ่ะมันใช้วิธีอื่นอ่ะมันเหมือนเราพึ่งเขาอ่ะต่อให้เราจ่ายก็ตามแต่เหมือนเราพึ่งเขาเข้าใจป่ะคุณนกโอ้โหอ่ะเสื้อหลุดนะคะจริงๆเสื้อมันไม่ได้เปิดไหล่นะคะครูสอนแบบเปิดไหล่มาตลอดทั้งไลฟ์เสื้อหลุดไลฟ์ทั้งไลฟ์เลยนะคะโอเคอันนี้ความสัมพันธ์ข้อนี้นะคะความสัมพันธ์ข้อนี้เนี่ยเป็นให้เช็คแบบนี้ว่าถ้าผู้ชายเนี่ยคือในเรื่องของผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยจบไปแล้วนะคะในเรื่องของผู้ชายเจ้าชู้มีเจ้าของจบไปแล้วอันนี้ครูเพิ่มให้นะคะข้อนี้ครูเพิ่มให้ครูเพิ่มให้พวกเราในเรื่องที่กรณีที่เราเนี่ยคือผู้หญิงเวลารักใครเนี่ยโหมันทุ่มเวลาทุ่มเททั้งกายทั้งใจอยู่กับผู้ชายเลยนะความคิดอะไรก็โฟกัสอยู่กับเขาตลอดเวลาเลยใช่ไหมจนแบบบางคนเนี่ยอย่างบางคนบอกว่าจะเป็นบ้าแล้วเนี่ยแบบตามหึงตามหวงเขาตลอดเวลาไม่ใช่นะคะแบบนั้นมันจะไปไม่ค่อยรอดนะคะแบบอยู่แบบหึงหวงกันเนี่ยไปไม่ค่อยรอดเพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยกลับมาทำงานกับคุณค่าของตัวเองถ้าเราเชื่อมั่นในคุณค่าของเราจริงๆเนี่ยเราจะไม่ได้ต้องการเราจะมั่นใจอ่ะเราจะมั่นใจว่าคนเนี้ยรักและจริงใจกับเราแล้วเราเป็นคนสวยเราเป็นคนเก่งนะแฟนเรารักและซื่อสัตย์กับเราเราจะส่งพลังงานส่ง energy นั้นไปเราจะไม่ไปใช้วิธีโหสารพัดอย่างเพื่อที่เราจะยื้อเขาไว้และสิ่งที่ครูบอกเนี่ยมันคือการที่ไปเกาะกันไปพึ่งกันแบบนั้นมันไม่โอเคนะคะต้องมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองอย่าไปพึ่งเหมือนที่ครูเคยสอนน่ะถ้าผู้ชายพูดแบบนี้ให้วิ่งหนีเลยตอนนี้กำลังเดี๋ยวกำลังตัดไลฟ์นี้ให้สรุปให้พวกที่แบบว่าฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอนั่นมันไม่ใช่ความรักนะความรักแบบนั้นไม่ยืดนะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณเกาะแข้งเกาะขาไม่ใช่โอเคไหมมันต้องฉันมีเธอไม่อยู่ตรงนี้ฉันก็อยู่ได้อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองเติมเต็มตัวเองจริงๆ 100% คนมีความสุข 100% บวกคนมีความสุข 100% มาอยู่ด้วยกันแล้วเป็นพลังทวีไม่ใช่200นะเป็น 1,000 10,000 นี่คือกฎค่ะกฎของความสัมพันธ์คือคนมีความสุขต้องสุขด้วยตัวเองกับสุขด้วยตัวเองมาอยู่ด้วยกันไม่ใช่หวังจะมาเกาะอีกคนนึงอันนั้นไม่ใช่โอเคมั้ยเพราะนั้นดูคนดูดีๆถ้าคนไหนนี้ดีเรียกร้องคุณตลอดเวลาไม่ใช่เข้าใจมั้ยคัมภีร์ชีวิตนะคะสุดยอดเลยหนูซึ้งใจมากได้มาดูแม่หนูไม่ได้สอนหนูเท่าครูเลยโอ้โหซึ้งจังเลยซึ้งที่ได้อ่านซึ้งมากนะคะครูเป็นแรงบันดาลใจขอบคุณมากโอ้โหยานิสาสุดยอดมากยานิสาเคลียร์มั้ยถ้าบรรยากาศพาไปคำตอบเรื่องเซ็กส์จะเป็นยังไงนะครูคุณกีฬาสวัสดีค่ะสุขด้วยตัวเอง 100% เยี่ยมมากเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นความหึงหวงมันไม่ค่อยรอดนะคะไม่ค่อยรอดนะมีเพื่อนเราเพิ่งบอกครูเนี่ย เพื่อนของเราที่เขียนมาครูจำชื่อไม่ได้แล้วเรื่องความหึงหวงมันอยู่มันไปไม่ค่อยรอดที่ว่าจะต้องเข้ามามีชีวิตเข้ามามีจะต้องการอีกฝ่ายตลอดคือเราต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองด้วยถึงแต่งงานแล้วครูก็ต้องมีชีวิตเป็นของตัวครูเองสามีเขาก็ต้องมีชีวิตเป็นของตัวเขาไม่ใช่มาเกาะกันตลอดไม่ได้อย่ามาเกาะกันไม่ให้ใครเกาะด้วยแล้วก็ไม่เกาะใครเกาะนี่หมายถึงพึ่งพาความสุขเข้าใจป่ะมันต้องเป็นแบบไปทำในต่างคนต่างทำสิ่งที่ตัวเองรักมีความสุขแล้วมาแชร์กันมาเพิ่มพลังความสุขด้วยกันเข้าใจอารมณ์นี้ไหมอารมณ์ที่ต่างคนต่างมีความสุขอะ
ทำสิ่งที่ตัวเองรักอ่ะแล้วมาแชร์ความสุขกันแบบนั้นล่ะค่ะมันจะรอดแบบที่ว่าเธอทำอะไรเนี่ยโอ้ฉันไม่ฉันอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยเธอไม่อยู่เนี่ยอยู่ไม่ได้แบบนั้นมันไม่ค่อยรอดมันไม่มีใครมนุษย์คนไหนอยากจะถูกเกาะถูกพึ่งนี่เก๋ใช่ไหมคะถึงไม่มีเขาเราอยู่ได้ครูกำลังใครยังไม่ได้ดูคลิปไลฟ์นั้นนะครูกำลังให้ทีมงานตัดต่อให้นะเดี๋ยวได้ฟังสรุปแบบแน่นมาให้ฟังหนูเป็นคนขี้หึงคิดมากไม่รู้จะแก้นิสัยนี้ยังไงค่ะถ้าขี้หึงนะเอาต่ออีกนิดนึงก็ได้ต่ออีกนิดนึงไม่ดึกนะ อีกนิดนึงอีกนิดนึงก็ต้องแชร์ให้ถึง300สิคะดูสอนจนเสื้อหลุดเนี่ยมีที่ไหนเนี่ยคุณผู้ชายไปแล้วหรอคะไม่มีผู้ชายอยู่สักคนหรออยู่เชียร์หน่อยสิว่าคุณผู้หญิงผมเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษนะครับนะขอสักคนหน่อยสิผู้ชายคนไหนยังอยู่ช่วยบอกหน่อยใครขี้หึงใครขี้หึงฟังดีๆอาการหึงเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ก็พูดง่ายๆอารมณ์เดียวกับอารมณ์อิจฉานะคะอารมณ์เดียวกันมนุษย์ทุกคนมีได้นะคะก็ไม่ต้องแบบโอ้ยทุบตีตัวเองว่าทำไมฉันมีอารมณ์นี้ไม่เป็นไรมันอารมณ์เดียวกันกับอารมณ์อิจฉาแล้วอารมณ์อิจฉามันมาจากไหนอารมณ์อิจฉาเนี่ยมันมาจากการที่เราเนี่ยไม่รู้สึกไม่เชื่อในตัวเองมากพอว่าเรามีดีไม่เชื่อว่าเราดีพออารมณ์อิจฉาอารมณ์หึงมันมาจากความรู้สึกที่ว่าเราไม่เชื่อว่าตัวเราดีพอพอเราเห็นคนอื่นที่สวยเซ็กซี่หรือคนสำเร็จใครก็ได้เราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เราจะรู้สึกว่าเราขาดเราจะรู้สึกเฮ้ยคนนั้นได้เหมือนฉันจะไม่ได้คนนั้นได้เหมือนฉันขาดอะไรไปสักอย่างเหมือนเขาเอาเค้กของฉันออกไปหรือว่าคนนี้สวยคนนี้เซ็กซี่เฮ้ยฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้สวยเท่าเขาฉันรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอเท่าเขามีลูกศิษย์คนหนึ่งเก่งมากเลยมาโคชชิ่งกับครูก็มีอารมณ์นี้มาบ้างนะคะมีอารมณ์นี้มาบ้างลูกศิษย์น่ารักมากแล้วก็เก่งมากแล้วเขาตอนนี้เขาก็ปลดล็อกมากเลยเขาก็บอกว่ามันเกิดอารมณ์นี้จริงๆอารมณ์ที่รู้สึกว่าน้อยใจหน่อยๆเวลาเห็นผู้หญิงสวยๆแล้วคิดว่าแฟนเราจะต้องชอบแน่เลยแฟนเราจะต้องรักเขาแน่เลยมันรู้สึกขาดรู้สึกอะไรหายไปสักอย่างเนี่ยมันมาจากอารมณ์นี้ว่าเราไม่ดีพอเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยฟังดีๆนี่คือ self esteem นะคะ self esteem คือความรักและเคารพในคุณค่าของเราถ้าเราเห็นว่าเราดีพอสวยเก่งสวยเก่งมีดีอ่ะเป็นของดีอ่ะเป็นผู้หญิงที่ดีอ่ะใครๆก็อยากได้อ่ะถ้าเราเห็นว่าเราดีพอเนี่ยต่อให้เราอยู่กับสามีเห็นผู้หญิงสวยเซ็กซี่ขนาดไหนเรามันก็ไม่ได้มาลดคุณค่าของเราลงเลยชัดไหมคะผู้หญิงสวยเซ็กซี่หรือแฟนเราคุยกับผู้หญิงซึ่งอาจจะคุยปกติก็ได้ผู้หญิงคนนั้นอาจจะสวยเซ็กซี่มากแต่มันไม่ได้มันลดคุณค่าในตัวเราเลยคือใครจะสวยจะสำเร็จจะเก่งขนาดไหนก็ไม่ได้มันลดคุณค่าในตัวเราเลยเราไม่ได้ผูกคุณค่าเราที่ความเจ๋งของคนอื่นได้ดีคนอื่นสวยคนอื่นเซ็กซี่เราไม่ได้ผูกคุณค่าเราที่นั่นคุณค่าเราอยู่ที่ตัวเราเพราะนั้นใครจะสวยขนาดไหนก็ตามถ้าเรายังเห็นว่าเราดีเราสวยเราเก่งเรามีดีพอจริงๆมันไม่ได้ลดอะไรไม่ได้มาลดคุณค่าของเราลงเลยแม้แต่นิดเดียวคุณเข้าใจไหมคะ
พราะฉะนั้นนี่ถ้าใครอยากจะปลดล็อกอารมณ์แบบเนี้ยบ่อยๆนะคะครูก็เคยสอนใน self empowerment นะคะสอนปลดล็อกตัวเองกับการสอนให้คุณเนี่ยเห็นคุณค่าตัวเองนะคะใครที่ไม่ค่อยเชื่อในตัวเองไปเรียนในคอร์สนั้นนะ self empowerment คอร์สนั้นดีมากเหมือนปลดล็อกทั้งหมดเลยปลดล็อกรากของ self ทั้งหมดที่คุณอาจจะไม่เคยคุณเชื่อตัวเองยากไม่ค่อยเชื่อตัวเองไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไปเรียนคอร์สนั้นนะในนี้มีคนเรียนเนี่ยมียานิสาไปเรียนแล้วบอกว่าชอบมากลิปสติกสีสวยมากค่ะวันนี้ชอบโอ้ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาทากันนะลิปสติกน้องโฟเคยรักผู้ชายมากจนลืมรักตัวเองเหมือนน้องโฟเสียภาษีเงินได้ล่วงหน้า4ปีทำไปได้ทำไมไม่เจอครู ทำไมไม่เจอครูเร็วกว่านี้แต่ทุกวันนี้ขอบคุณทุกวันน้องโฟโชคดีน้องโฟน่ารักมากนะคะใครที่แบบเจอมาแล้วแล้วมาเจอครูทีหลังให้บอกว่าดีใจมากที่ได้เจอครูวันนี้นะคะดีใจที่เราได้เจอครูวันนี้นะคะจะถึง300แชร์อีก14แชร์ใครจะเป็นคนที่14คะมาช่วยกันให้ถึง300แชร์ก่อนไปค่ะมาเลยค่ะพวกเราให้ถึง300แชร์ก่อนไปอ่ะ14แชร์มาด่วนๆเดี๋ยวครูแชร์ไปด้วยใครที่อยู่ตรงนี้นะคะมันจะมืดแล้วหรือเปล่าแต่มันก็ยังมีแสงอยู่โอเควันนี้ก็สอนจนแบบทุกคนก็ไปนอนกันหมดแล้วอ่ะยานิสาบอกใช่ชอบมากตัวเบาเลยค่ะดีนะดีมากนะใครที่มีปัญหาในการมองคุณค่าของตัวเองไม่มันยากอะที่จะเชื่อตัวเองไปเรียนคอร์สนั้นนะคะคอร์สนั้นสุดยอดมากอ่ะโอเคไหมหึงหวงขี้อิจฉามันอยู่ที่เราเลยนะคะแทนที่เราจะพยายามจะแบบผู้หญิงพวกนั้นนะเมื่อไหร่จะออกจากทำไมชอบมายุ่งกับสามีฉันเนี่ยก็คอยจะจ้องคอยจะจ้องคอยจะจับคอยจะแบบคอยจะไล่คอยจะตามอันนั้นเหนื่อยมันง่ายกลับมาควบคุมตัวเราทำงานกับตัวเราง่ายกว่าไหมง่ายกว่ามากเพราะถ้าเราเนี่ยสุขแล้วก็เห็นว่าตัวเราดีพอเนี่ยเราจะส่งคลื่นนั้นให้แฟนเราด้วยส่งอารมณ์นั้นให้สามีเราด้วยเขาก็จะปฏิบัติกับเราเท่าที่เขาเห็นเราถ้าเราเห็นค่าตัวเองแบบรู้สึกตัวเองดีไม่พอเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติกับเราแบบนั้นเช่นกันแบบที่เราทำกับตัวเองแบบที่เรารู้สึกกับตัวเองชัดไหมโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้ดีใจที่ได้เจอครูมากค่ะดีใจมากเลยนะทุกคนน่ารักมาก301แชร์เก่งมากเลยค่ะเสื้อหลุดค่ะเสื้อหลุดอ้าวครูไปแล้วนะคะวันนี้ให้แถมข้อเมื่อกี้ครูแถมให้เดี๋ยวจะฉีดน้ำหอมไปก่อนนะคะฉีดน้ำหอมไปก่อนนะวันนี้ดึกแล้วจะให้พวกเราทุกคนฉีดแบบยิงเข้าไปนะคะโอ้โหน้ำหอมกับเฮ้ยก็เข้ากันดีนะเนี่ยเข้ากันดีมากเลยเสื้อหลุด มันหลุดเองนะคะมันหลุดเองไม่ได้ฉีดก่อนไปอ้าวใครที่อยากจะเพิ่มเสน่ห์เดี๋ยวมาปิดท้ายกับน้ำหอมแซซี่พาริสนะคะน้ำหอมมหาเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมาด่วนๆมีตัวแทนที่ประเทศไทยรอที่จะส่งให้เพื่อนๆของพวกเรานะคะใครที่อยากจะเพิ่มเสน่ห์เพิ่มความมั่นใจเพิ่มความรู้สึกดีกับตัวเองเพิ่มความรู้สึกที่เราเป็นคนที่เลอค่าเป็นคนที่คือมันให้อารมณ์หรูพอเราได้กลิ่นเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่หรูมากใช่ไหมมันเลยทำให้เรารู้สึกมันดึงเราขึ้นมานะคะเหมือนดึงเราขึ้นมาเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นเวอร์ชันใหม่ที่รู้ค่าของตัวเองเพราะว่ากลิ่นเนี้ยมันตั้งใจนะคะกลิ่นเนี้ยจงใจมากเลยที่จะให้เราเนี่ยมันที่ครูทำกลิ่นนี้มาเนี่ยคือมันเป็นกลิ่นที่บ่งบอกและอธิบายตัวตนของเราว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นให้กลิ่นของความรักนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้นะคะถามเพื่อนๆที่นี่เดี๋ยวเพื่อนๆส่งให้ที่ประเทศไทยนะ
ส่งให้ง่ายๆเลยเราจะรู้สึกดีกับตัวเรามากๆรู้สึกเซ็กซี่กับตัวเรามากมั่นใจมากด้วยนะคะเพราะกลิ่นเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์เราได้ทันทีกลิ่นเนี่ยทันทีเลยเนี่ยกลิ่นมาเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนนะคะแล้วเป็นอารมณ์ที่เซ็กซี่แล้วคุณจะรู้สึกเคลิ้มมากรู้สึกนิ่มนวลแล้วมีความชัดเจนในความแพงอะไรบางอย่างนะคะในหัวตัวเราเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่เคลิ้มมากเลยใครอยากได้แล้วยังไม่ได้นะคะถามเพื่อนที่ประเทศไทยส่วนของผู้ชายนะของผู้ชายเดี๋ยวครูจะให้ดูเนี่ยเพื่อนผู้หญิงหลายคนเนี่ยบอกว่าใช้แล้วชอบมากเลยมันเป็นกลิ่นที่เท่มากนะคะเท่เซ็กซี่อบอุ่นละมุนมากเลยทำให้ผู้ชายดูเซ็กซี่มากๆกลิ่นเนี้ยให้ความรู้สึกที่เฟรชสุดๆนะคะของผู้ชายเนี่ยใครที่อยากจะเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองนะคะผู้หญิงชอบมากและอยากซบมากเลยกลิ่นเนี้ยติดต่อถามเพื่อนๆนะคะก็มีอยู่2กลิ่นของผู้หญิงกับของผู้ชายนี่ไงเอ้ย310แชร์ปรบมือค่ะยอดเยี่ยมมากใครอยากจะมาร่วมส่งพลังส่งความรักนี้จากการเป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนน้ำหอมก็สอบถามเพื่อนๆที่นี่ได้เลยนะคะหรือสอบถามที่ทีมงานที่อินบ็อกซ์นะคะเราจะมาร่วมพลังกันส่งความรักนี้ให้กับสาวๆแล้วก็หนุ่มๆอีกหลายคนโอเครักทุกคนเลยครูไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขน้องโฟถามว่ามีไลฟ์สอนแต่งหน้าดึงดูดเพศตรงข้ามไหมคะ น้องโฟอะ น้องโฟทำไมถามอย่างนี้น้องโฟก็ได้เดี๋ยวเรามาแต่งหน้าด้วยกันเนาะก่อนที่ครูจะสอนเนี่ยเดี๋ยวครูนัดพวกคุณให้เตรียมเครื่องสำอางแล้วเราก็จะคุยกันแค่พวกเราแล้วครูก็จะสอนพวกคุณนะคะก็จะสอนให้แต่งหน้าดึงดูดเพศตรงข้ามอ้าวรอทีมงานทักมาโอเคขอบคุณมากเลยทีมงานไปไหนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูทักทีมงานหวังว่าทีมงานยังไม่หลับโอเคขอบคุณมากใครที่สนใจเรียนคอร์สนะคะเดี๋ยวจะให้ทีมงานกลับไปทักด่วนๆโอเคหอมสั่งมาเลยทุกคนครูหมอมิชิตาบอกรักทุกคนนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ